ังกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายตายสีวันโดยปุ้มสิริวัลนพรัตน์จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014336เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัยสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวฟ้าสายบายสิริวัลทั่วประเทศไทยเราเจอกันวันนี้วันจันทร์ที่13 มีนาคม 2566ก็ต้องบอกว่าเรื่องของอากาศแปรปรวนบ้านเราวันนี้เมื่อคืนมีฝนตกพรำๆพอเขาบอกแล้วพายุฤดูร้อนเข้า12-13 มีนาคมแล้วก็จะกลับไปร้อนอีกเวลาร้อนก็ร้อนกันแบบโอ้โหทุกคนบอกทำไมมันร้อนขนาดนี้เขาบอกแล้วว่า43 องศาเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะของประเทศไทยแต่ที่แน่ๆความร้อนระหว่างยูเครนและเซียก็ดูจะยังเป็นอุณหภูมิโลกที่ยังต้องใส่ใจเสมอเพราะล่าสุดประธานาธิบดีอาลานเบอร์เชตค่ะของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อสวิตเมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้เองว่าสถานะความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาที่กำลังเกิดสงครามในยุโรปคำกล่าวของผู้นำสวิตบิ๊กขึ้นหลังจากเกิดเสียงภาควิจารณ์ต่อคำสั่งห้ามส่งอาวุธที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ให้กับยูเครนโดยประธานาธิบดีเบอร์เซตเนี่ยยืนยันกับสื่อ NCC ซองแตงถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะไม่เคยไปสวิตเขาบอกว่าอาวุธของสวิตเนี่ยจะต้องไม่ถูกใช้ในสงครามหลังรัสเซียส่งกำลังทหารเนี่ยจากยูเครนปีที่แล้วใช่ไหมคะสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ร่วมประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียคุณจำกันได้นั่นเป็นการเขย่าระบบเงินสวิตที่ทำให้เราต้องได้ยินต่อมาว่าบริกรวมกลุ่มนั่นรวมกลุ่มนี้รวมกลุ่มและล่าสุดเราก็ได้ยินข่าวที่น่าสนใจเหลือเกินนั่นคือการจับมือกันระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียซึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินว่าเอเขาแยกข้างกันใช่ไหมเขายังไม่ลงรอยกันใช่ไหมในตะวันออกกลางนี่มีกลุ่มมีก้อนเยอะเหลือเกินแม้กระทั่งอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ยังคงได้ยินข่าวการเสียชีวิตจากการโจมตีกลับไปกลับมาของทั้งสองฝ่ายในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นข่าวมาตลอดในอีกมุมนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องของเศรษฐกิจเขาบอกว่ามีการรวบรวมสถิติการซื้อทองคำของสภาทองคำโลกตุรกีกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆในการซื้อทองคำโลกในช่วงเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าวิกฤตในการเกิดแผ่นดินไหวจะสูญเสียผู้คนแล้วก็ตีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านก็ตามเนี่ยสิ่งนึงที่ยังเห็นชัดอยู่คือรัฐบาลเขาก็ดำเนินการเรื่องการเงินไม่น้อยเหมือนกันทำให้เราอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าหลายครั้งเรามักจะบอกว่าทองคำนี่แหละเป็นสินทรัพย์อย่างดีในการจะกำหนดว่าจะพิมพ์เงินได้เท่าไหร่เป็นทุนสำรองที่ดีเป็นทุนสำรองที่ยอมรับเรื่องตรงนี้ยังต้องจับตากันอยู่นะคะว่าระบบเงินใหม่เป็นยังไงในวันที่ข่าวที่ร้อนแรงไม่น้อยสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงการเงินนั่นก็คือเรื่องของธนาคารสหรัฐใหญ่ๆ2 ธนาคารเนี่ยล้มลงถ้าคุณไปคุยกับคุณในกลุ่มที่ทำพวกคริปโตเคอเรนซีเขาก็จะบอกว่ามันจะกระเทือนเหมือนคล้ายๆตอนที่ก่อนหน้านี้ FTX ถูกกระทบกระเทือนแล้วก็จะเกิดคริสิสแบบที่เคยเกิดกับ Lehman Brothers หรือเปล่านะก็ยังเป็นคำถามตัวโตๆว่าเขามีการยึดโยงว่าธนาคารที่ล้มเนี่ยยังจะมีหุ้นเกี่ยวข้องกับคริปโตเกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นในตลาด Nasdaq เยอะนะคะแล้วก็ลึกซึ้งมากคงเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามเรื่องพวกนี้ใกล้ชิดก็คงจะได้ตามอ่านกันไปแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะวิทยากรของเราท่านเป็นนักวิชาการที่จบด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยก็จะประเมินมุมเหล่านี้ว่าตกลงธนาคารของสหรัฐที่ล้มลงไป2 ธนาคารเนี่ยมีผลอะไรอย่างไรมาถึงประเทศไทยหรือเปล่าเอฟเฟกต์มาถึงไหมแต่เอฟเฟกต์ที่มาใกล้แล้วก็เรียกว่าเราก็ได้แต่ภาวนาว่าไม่ให้เกิดเนาะเหมือนที่คำกล่าวของผู้นำจีนหลายๆท่านที่พูดในสภาประชุม2 สภาที่จะสิ้นสุดวันนี้ละค่ะวันสุดท้าย13 มีนาคมเริ่มกันมาตั้งแต่4-5 มีนาคมเรื่อยมาจนถึงวันนี้ก็จะรู้ว่าบทสรุปของ2 สภาที่เกิดขึ้นปีนี้ของจีนสะท้อนให้เห็นอะไรเราคงเรียนเชิญนักวิชาการวิทยากรแต่ละท่านที่พูดคุยในรายการฟ้าสายบายสิริวันมาทยอยให้มุมมองมุมคิดเพ
เพราะวันนี้ความคิดความรู้เท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านล่าสุดอาวุธไฮมาที่ถูกพูดถึงในสงครามยูเครนรัสเซียก็ถูกมานำเป็นอาวุธส่วนหนึ่งในการฝึกคอปบาโกรที่เป็นการฝึกร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐปีนี้ไซส์ของการฝึกจะมากน้อยเราไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆมีการพูดถึงเยอะเลยทั้งการซ้อมรบในอวกาศที่เป็นเรียกว่าแนวใหม่ในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจตามกันมานั้นก็คืออาวุธไฮมาที่เคยถูกพูดถึงก็มีการฝึกในประเทศไทยเดี๋ยวต้องถามกูรูของเราค่ะอีกมุมหนึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายๆสำนักก็ยังประเมินว่าจีนเนี่ยน่าจะยังดีอยู่ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยสหรัฐอเมริกาเองเราได้ยินชัดเจนมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐคงจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไม่ว่าตัวเลขการจ้างงานในนอกภาคเกษตรในภาคเกษตรก็ตามจะมีตัวเลขที่ดีขึ้นแต่อย่าลืมว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถดูแค่ค่าแรงงานอย่างเดียวถ้าดูแรงงานอย่างเดียวข้อดีคือคุณมีงานทําคุณมีเงินแน่ๆไม่ว่าของจะขึ้นไปเท่าไหร่คุณมีเงินจ่ายแต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะคนส่วนหนึ่งอาจจะมีเงินแต่ค่าครองชีพที่พุ่งสูงแรงมากๆมันทําให้เกิดคํานี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคําว่าค่ารายได้ที่แท้จริงคำว่ารายได้ที่แท้จริงคือเดิมเราอาจจะมีเงิน10 บาทซื้อของได้2 ชิ้นแต่พอเกิดเงินเฟ้อหนักๆเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือกำลังจะเกิดภาวะแล้งที่กำลังจะมาเยือนเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าราคาสินค้ารอบๆตัวเราจะแรงไปถึงขนาดไหนวันนี้มุมที่เราจะคุยกันศาสตราจารย์ดร.พลโทสมชายวิรุณพลท่านบอกว่าหรือสงครามเศรษฐกิจจะพาเราเข้าสู่สงครามที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่เราเริ่มพูดกันมากขึ้นว่าเป็นเซมิ WW3 ตกลงเวอร์ชั่นไหนนะที่เรากำลังเผชิญอยู่แต่ที่แน่ๆข้อมูลเหล่านี้เรียนรู้ต่างมุมหลากมุมเพราะล่าสุดสื่อไทยก็ลงทุนนะคะไปถึงไต้หวันเลยค่ะไปสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นใหม่ไต้หวันก็บอกว่าเขาพอใจจะเป็นอย่างเงี้ย1 ประเทศ 2 ระบบแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นไต้หวันมากขึ้นตอนนี้อาจารย์ของเราอยู่ในระบบซูมเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณปุ้มสวัสดีครับชาวป้าใสครับอาจารย์คะเช้านี้ถึงแม้ฝนจะตกพรำๆให้เราเย็นสบายขึ้นแต่ถ้าเราไปอะไรนะสปอตไลท์ดูข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นชักไม่แน่ใจว่าอากาศเย็นจริงหรือเย็นชั่วคราวหรือเย็นจะเยือกเชิญค่ะอาจารย์ครับก็อากาศที่ผมอยู่ตรงนี้เริ่มจะเย็นนะครับแต่ว่ามันจะเย็นจะเยือกหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข่าวรอบโลกที่จะกระทบถึงไทยผมอยากขอเปิดประเด็นที่กำลังฮอตมากก็คือพูดกันเยอะเลยเรื่องการที่แบงก์ซิลิคอนวอลเลย์แบงก์เนี่ยนะครับหรือ SVB เนี่ยต้องปิดตัวนะครับบางคนก็ใช้คำว่าเจ๊งมากอะไรมันก็เอาว่ากันแต่มันต้องปิดตัวเพราะว่ามีคนถอนเงินจำนวนมากจนแบงก์ไม่เรียกแบงก์รันคือไม่มีเงินพอที่จะไปจ่ายการเบิกถอนพวกนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าผมมองว่าเป็นปลายเหตุซึ่งก็คาดได้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าต้นเหตุนั้นก็ได้มีการโฟกัสกันแล้วว่าเกิดจากการที่เฟดนะครับหรือ Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันมาภายในระยะเวลา1 ปีเนี่ยขึ้นจาก 0.5% มาเป็น 4% ละแล้วก็คาดว่าจะขึ้นต่อไปทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเฟดทำไมต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้นะครับทั้งรวดเร็วและรุนแรงเนี่ยภายใน1 ปีเนี่ยเฟดก็แถลงว่าไอ้ที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เพื่อจะเป็นการป้องกันเงินเฟ้อหรือว่าจัดการปัญหาเงินเฟ้อเราก็ต้องถามต่อว่าแล้วไอ้เงินเฟ้อเนี่ยเราต้องสร้างความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเป็นเพื่อตามความใจความของนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปก็ต้องบอกว่าคือการที่ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเช่นประมาณ6 เดือนถึงปีหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าภาวะนั้นภาวะเงินเฟ้อมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นทีนี้แล้วก็ต้องมาถามว่าแล้วมาตรการการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้จริงหรือไม่นะครับหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าเงินเฟ้อนี่จะเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้าง
ก็มีสองเหตุนะครับอันหนึ่งก็เงินเฟ้อเกิดจากการที่เขาเรียกดีมานด์พูลคือดีมานด์มันในสินค้าและบริการต่างๆรวมทั้งการลงทุนมันเพิ่มขึ้นขณะที่ซัพพลายมันเพิ่มไม่ทันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเงินเฟ้อได้นะครับหรือซัพพลายลดหรือไม่เพิ่มอะไรก็แล้วแต่ซึ่งดีมานด์เพิ่มเราเรียกว่าดีมานด์พูลทีนี้วิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยก็คือทำอย่างไรให้ดีมานด์สโลว์ก็ทางแนวทางคือนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยมันก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแหละนะครับต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้ดีมานด์มันลดลงซึ่งดอกเบี้ยมันก็คือต้นทุนในการลงทุนการลงทุนก็จะชะลอตัวลงขณะเดียวกันการบริโภคก็จะชะลอตัวลงด้วยเพราะการซื้อของซื้อสินค้าหลายอย่างมันก็ต้องเงินผ่อนหรือคนก็ต้องเปรียบเทียบว่าจะฝากเงินได้ดอกเบี้ยดีเนี่ยก็จะเลื่อนการบริโภคออกไปเพราะงั้นการขึ้นดอกเบี้ยถ้าหากว่าเกิดจากดีมานด์พูลเนี่ยมันก็สามารถทําให้ดีมานด์มันสโลว์ดาวน์ลงก็อัตราเงินเฟ้อก็จะลดลงแต่ว่าเงินเฟ้ออาจจะเกิดได้อีกจากอีกสาเหตุหนึ่งเรียกว่า cost push อันนี้มันเกิดด้านซัพพลายคือการที่ต้นทุนสินค้ามันเกิดแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานค่าครองชีพต่างๆค่าอาหารโดยรวมทั้งที่สำคัญก็คือราคาพลังงานมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยการไปเพิ่มดอกเบี้ยก็อาจจะไม่ได้ผลมากนักเพราะว่ามันเท่ากับไปเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกนะครับของดอกเบี้ยแต่ว่าแน่นอนมันก็ทําให้ดีมานด์เนี่ยมันก็สโลว์ดาวน์ลงไปเนี่ยมันก็ทําให้เงินเฟ้อลดลงได้นี่เราก็มาดูว่าแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยดีมานด์มันเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงหรือเปล่าที่ผ่านมาก็เปล่านะครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยในด้านดีมานด์ก็มันก็ซึมๆไปอย่างนั้นแหละครับไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายหรือบางทีบางช่วงก็ถดถอยซะด้วยซ้ำครับเพราะงั้นต้องแก้ปัญหาเนี้ยมันแน่ใจหรือว่าจะไปแก้ปัญหาเงินเฟ้อตามที่เฟดประกาศในขณะเดียวกันเรามาดูว่าทางด้านซัพพลายมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นตั้งแต่โควิดเหมือนกันมันก็เกิดปัญหาการผลิตต่างๆเนี่ยมันเกิดการขาดหายของซัพพลายเพราะว่าต้องปิดป้องเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดนั้นก็เป็นช่วงไปนะครับที่เรียกว่า supply disruption supply chain disruption ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแซงชั่นนี่แหละมันทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแม้ว่าตอนนี้จะสโลว์ดาวน์ลงมาแล้วก็ตามเนี่ยเพราะว่าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติรัสเซียถูกแบนโดยเฉพาะประเทศที่ประสบครับกลุ่มประเทศที่ประสบผลกระทบอย่างรุนแรงก็คือกลุ่มประเทศยุโรปนะครับแต่ว่ามันก็ละวาดไปทั่วโลกแหละครับในเรื่องของปัญหาพลังงานขาดแคลนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยการเพิ่มดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะเป็นตัวซ้ําเติมปัญหาซะด้วยซ้ําแม้ว่าจะทําให้ดีมานด์ลดลงแต่ยังไงก็ตามผลที่เกิดขึ้นก็พบว่าดีมานด์มันลดลงจริงแล้วก็อัตราเงินเฟ้อก็ลดลงแต่ว่ามันก็ต้องชดเชยไปด้วยการถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลกทีเดียวครับเราก็มาดูว่าเอาแล้วทั้งนั้นเฟดไปขึ้นดอกเบี้ยทําไมนะครับแล้วทำไมขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเราก็มาศึกษาดูว่าสหรัฐอเมริกาสภาพของสหรัฐอเมริกาในตอนนี้เป็นยังไงสหรัฐอเมริกาในตอนนี้มีหนี้อยู่ทั้งหมด31 ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลแล้วก็เจ้าหนี้รายใหญ่ก็คือจีนนะครับคือประมาณมีประมาณ1.1 ล้านล้านตอนนี้ก็เทขายไปประมาณ300,000 ล้านแล้วก็เหลือประมาณ800,000 ล้านโดยประมาณญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งมากกว่าจีนแต่ว่าก็ทยอยขายเหมือนกันแล้วก็มาดูว่าแล้วหนี้ครัวเรือนของสหรัฐเป็นยังไงหนี้ครัวเรือนก็ประมาณ16.90 ล้านล้านก็ค่อนข้างสูงสําหรับประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็มีหนี้เยอะส่วน GDP สหรัฐนั้นก็ประมาณ23.32 ล้านล้านซึ่งจะเห็นได้ว่าหนี้ที่สหรัฐมีเนี่ยมันมากกว่า GDP แต่อันนี้ก็ยังไม่เป็นไรปัญหาคือมีการคาดคะเนว่าแล้วอัตราการเติบโตสหรัฐในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ดูแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจทั้งหลายถึงแม้ว่าการจ้างงานในภาคที่ไม่ใช่ภาคเกษตรจะดูดียังเข้มแข็งอยู่แต่ว่าภาพมันเป็นภาพลวงตาหรือไม่เพราะว่าภาคอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้มแข็งอย่างที่ว่าเพราะงั้นมีการประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะโตเพียง1%ถ้าโตประมาณนั้นเนี่ยสหรัฐมีปัญหาแน่นอนในการชำระหนี้
เพราะว่าปีนี้มันมีทั้งเงินต้นที่จะครบอายุของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกไปกับดอกเบี้ยซึ่งประเมินแล้วมันก็ประมาณสองล้านล้านอ่ะโดยประมาณเนาะมันก็เยอะทีเดียวแลค้ว่ะก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นมันก็2 ล้านล้านกว่ามันจะพอกันหรือไม่สหรัฐเองเนี่ยเวลานี้ก็ยังเก็บภาษีหรือว่าหารายได้มาไม่ทันจนกระทั่งจะต้องเลื่อนเพดานการชำระหนี้อันนี้ก็คือปัญหาของสหรัฐนะครับทีนี้ในด้านทำนองเดียวกันเนี่ยการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างที่เราติดตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสู้เงินเฟ้อละเพราะเงินเฟ้อก็สโลว์ดาวน์แต่เฟดก็บอกจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปปคระเด่็ะนสำคัญคือเฟดต้องระดมเงินทุนมาช่วยสนับสนุนพันธบัตรระยะสั้นที่รัฐบาลสหรัฐจะออกระยะสั้นคก็่ะประมาณปี2 ปีอันนี้เพื่อเอามาใช้หนี้นะครับซึ่งมีคนกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็เหมือนแชร์ลูกโซ่คือไปโอเอ้าเงินลูกค้าเพราะเอาเงินลูกค้าใหม่ไปใช้ลูกค้าเก่าคคือ่ะคนที่นะเพราะว่ามันครบกําหนดแล้วนี่ไม่มีเงินจะจ่ายก็ต้องออกพคัน่ะธบัตรเพื่อระดมทุนดังนั้นพันธบัตรระยะสั้นที่จะออกมาเนี่ยซึ่งจะสนับสนุนทางการเงินโดยเฟดที่จะลงทุนเนี่ยมันต้องให้ดอกเบี้ยราคาสูงดอกเบี้ยจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น5-6หรือถึงแม้กระทั่งจะ7%ได้ครับอันนี้มันทำให้เกิดการปั่นป่วนเกิดการปั่นป่วนขึ้นมาขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ก็มองแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาในราคาของพันธบัตรระยะยาวซึ่งจีนถืออยู่จีนก็เริ่มระบายออกมาขายแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายก็เริ่มระบายขายการที่ไอ้เนี่ยไอ้พันธบัตรระยะยาวมันราคาตกลงไปเนี่ยมันทำคให่้ะแบงก์ทั้งหลายเนี่ยที่เคยนอกจากจะจ่ายนอกจากจะอะไรให้กู้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถือพันธบัตรระยะยาวซึ่งถือว่ามีความมั่นคงไม่ผันผวนมากก็ประสบปัญหาถ้าดูตามบัญชีแล้วจะขาดทุนเพราะมันลงมาเยอะนะครับลงมาตั้ง30-40%เนี่ยก็ถ้าดูตามเลขบัญชีมันขาดทุนแต่ถ้าไม่ขายมันก็ไม่ขาดทุนหรอกก็เก็บไว้จนมันหมดอายุมันก็จะได้เงินเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับแต่ว่าถ้าแบงก์ขาดสภาพคล่องอันนี้คือปัญหาและอันนี้คือสาเหตุสำคัญของซิลิคอนวอลเลย์แบงก์กับอีกแบงก์หนึ่งที่ต้องปิดตัวลงเนี่ยเพราะเหตุว่าขาดสภาพคล่องเมื่อขาดสภาพคล่องก็ต้องขายพันธบัตรเหล่านั้นที่ถืออยู่เมื่อขายลงไปก็ขาดทุนยับขาดทุนครับผลประกอบการมันปรากฏขึ้นหุ้นก็ตกประชาชนทั่วไปก็กลัวแบงก์จะเจ๊งก็รีบไปถอนเงินอันนี้ด้วยควคาม่ะกลัวทั้งหลายพอถอนเงินเข้าแบงก์ไม่สามารถจะจ่ายเงินให้คนถอนได้ทั่วไปก็ต้องถูกสั่งปิดโดย FDIC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับประกันเงินฝากแต่การรับประกันเงินฝากก็ไม่ได้รับประกัน100%เพราะรับประกันแค่250,000 เหรียญเท่านั้นเองนะเพราะงั้นคนที่จะได้เงินคืนเนี่ยถึงฝาก10 ล้าน20 ล้านก็ได้แค่250,000มันก็ตื่นเต้นกันใหญ่กลัวกันใหญ่นะครับแล้วผลที่ความกลัวเนี่ยมันอาจจะลุกลามไปยังแบงก์อื่นๆเพราะความกลัวก็ได้นะครับถ้าไม่สามารถแล้วก็แบงก์ทั้งหลายไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ในตรงนี้อันนี้คืออันตรายของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งอาจจะล่มนะครับแล้วก็รวมทั้งในยุโรปสาขาของSVB แบบ SVB เนี่ยก็ปิดตัวเหมือนกันมีปัญหาแล้วก็ถอนได้ประมาณรู้สึกจะ80,000 ปอนด์ถ้าบัญชีร่วมอาจจะได้สัก104,000นะถ้าจำไม่ผิดยังไงก็ตามเนี่ยหน่วยที่รับประกันเงินฝากเนี่ยก็จะต้องมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็อาจจะต้องขายสินทรัพย์ขายอะไรทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้เท่าที่จะทําได้นะครับแต่คนก็ต้องมีการสูญเสียพอทุกคนโดยเฉพาะคนที่ฝากเงินจำนวนมากทีนี้ผมอยากจะกลับมาเน้นเรื่องไอ้เรื่องของความกลัวนี่เองนะครับในครั้งหนึ่งเมื่อเกิดโรคต้มยำกุ้งเนี่ยที่ฮ่องกงเคยพูดมาเหมือนกันในบางรายการว่าขนาดหมากัดกันในแบงก์อย่างเจ๊งเลยคนก็งงว่าทําไมหมากัดกันแบงก์เจ๊งอันนั้นหนังสือพิมพ์ภาคข่าวตัวโตนั่นในฮ่องกงก็เพราะว่าหมามันมากัดกันหน้าแบงก์และคนที่ยืนรอรถเมล์เห็นว่าหมามันกัดกันก็มุงดูกันใหญ่คนที่ผ่านไปผ่านมาก็นึกว่าคนมาแห่จะถอนเงินก็เลยพากันแห่มาถอนเงินแบงก์นั้นสุดท้ายแบงก์เจ๊งอันนี้คือความกลัวนะครับความนไีม่่เชืเ่รอื่อมงั่นจริงใช่ไหมคะอาจารย์นี่เเรรืื่่อองงจจริริงงเลยเรื่องจริงครับค่ทะี่เกิดขึ้นเมื่อหลาย10 ปีมาแล้วที่ฮ่องกงนะครับทีนี้ในครั้งเนี้ยถ้ามันเกิดความหวาดหวั่นเนี่ยคนถอนเงินเยอะๆแบงก์เองก็จะเกิด
ปัญหาสภาพคล่องแล้วสุดท้ายก็จะอาจจะต้องเรียกว่าแบงก์รันคือต้องปิดตัวแล้วก็เพราะว่าเหตุที่มันเริ่มจะขาดสภาพคล่องเนี่ยก็เพราะเฟดนั่นเองคือเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อป้องกันค่าเงินดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องต่อสู้เงินเฟ้อนะครับอันที่สองที่ขึ้นดอกเบี้ยก็เพื่อระดมทุนมาช่วยเรื่องพันธบัตรของรัฐบาลที่จะเอาเงินมารีไฟแนนซ์คือมาใช้หนี้ทั้งต้นและดอกที่จะมาถึงกำหนดนะครับอันนี้ก็ทำให้ระดอกเบี้ยของเฟดขึ้นทีนี้พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างเนี้ยแล้วก็เงินส่วนหนึ่งเนี่ยเฟดดึงเอาดอลลาร์เข้าไปเพื่อเบิร์นเพื่อทำลายเพื่อจะลดปริมาณเงินเพราะก่อนหน้านี้คงจำได้ว่าตอนที่เฟดดำเนินนโยบาย QE เนี่ยโอ้พิมพ์ดอลลาร์มามากมายท่วมท้นแต่ที่คนยังรับมันอยู่ตอนนั้นเพราะมันมีความต้องการดอลลาร์โดยเฉพาะเปโตรดอลลาร์ก็ยังใช้ได้อยู่คนจะซื้อขายน้ํามันก็ต้องใช้ดอลลาร์หมดแตค่่ะตอนนี้ประเทศต่างๆเนี่ยเนื่องจากนโยบายแซงชั่นด้วยแล้วก็เรื่องความไม่แน่นอนและความไม่ไว้วางใจในมูลค่าเงินของสหรัฐซึ่งไม่มีทองคำหนุนหลังเลยอย่างที่คุณปุ้มพูดแต่แรกเนี่ยมันก็ค่ทะําให้คนเริ่มไม่ค่อยเชื่อถือดอลลาร์กลุ่มโอเปกเองก็เริ่มรับเงินสกุลอื่นแล้วไม่จําเป็นต้องซื้อขายดอลลาร์เมื่อดีคม่ะานด์ของดอลลาร์มันลดลงขนาดที่ซัพพลายออกไปทั่วโลกเนี่ยค่าดอลลาร์มันจะลดต่ําแล้วความน่าเชื่อถือจะไม่มีเฟดเองก็ต้องดึงเงินกลับมาเรียกว่านโยบาย QT นะครับคือนโยบายตึงตัวของการเงินคือดึงเอาดอลลาร์เข้ามาด้วยการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เผานะครับคือทําลายเพื่อลดปริมาณเงินแต่ว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างเนี้ยมันเป็นกระเทือนทั่วโลกอ่ะเพราะว่าเงินจากประเทศต่างๆมันจะไหลออกไหลกลับไปที่สหรัฐนะครับเนื่องจากดอกเบี้ยมันต่างกันเยอะนะครับประเทศอื่นเขาก็ไปหากําไรเงินก็จะออกไปที่สหรัฐซึ่งทําให้เงินสํารองเงินตราระหว่างประเทศของแต่ละประเทศมันลดลงนะครับอันนี้ก็กระทบกระเทือนสิใช่ไหมค่าของเงินก็อาจจะปั่นป่วนมากมายนะครับในระยะแรกเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์อาจจะดูว่ามีค่าเพิ่มขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าเงินสำรองไหลออกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ามันก็จะลดลงอันนี้ก็คือปัญหาที่การดําเนินงานของเฟดเนี่ยนอกจากมันจะกระทบกับเศรษฐกิจภายในสหรัฐแล้วมันจะกระทบเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยค่ะครับอันนี้ก็คืออาจารย์พูดตรงนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเรอาืมมีนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้หลายคนแต่ขออนุญาตย่อมาเสริมสิ่งที่อาจารย์พูดเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยตามง่ายขึ้นว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าซิลิคอนวัลเลย์แบงก์เนี่ยถือเป็น1 ใน 20ธนาคารใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถ้าธนาคารใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับธุรกรรมของคนในประเทศไม่น้อยมีสินทรัพย์รวม209,000 ล้านดอลลาร์ณสิ้นปีที่แล้วตามข้อมูลของ FDIC และเป็นผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ที่สุดที่ล้มเหลวนับตั้งแต่วอชิงตันเมอร์ชัลล่มสลายในปี2551เขาปล่อยกู้กับใครเขาปล่อยกู้กับ VC หรือว่า Venture Capital Venture Capital คือใคร Venture Capital ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยเงินจะไปลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งหลายถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้บริษัท Big Tech ก็มีกำไรที่ชะลอตัวลงใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็จะไล่ตามๆกันมาเขาเรียกว่า cash burn ก็คือเงินสดเนี่ยมันถูกเผาในขณะเดียวกันก็ยังมีอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วว่าพันธบัตรหรือว่าบอนด์ระยะสั้นระยะยาวของสหรัฐซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนการกู้เงินจากประเทศอื่นๆแหละซึ่งเดิมในอดีตจีนเนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งต่อมาจีนก็ทยอยขายแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่สิ่งเหล่านี้นี่เองสะท้อนให้เห็นชัดว่าความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลกกําลังถูกเคาะระฆังถี่ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเสริมนิดนึงสำหรับ SVB Bank เนี่ยนะครับ SVB เนี่ยเนื่องจากเขาลงทุนกับกลุ่มพวกสตาร์ทอัพแล้วก็ Venture Capital ซึ่งไปลงทุนในพวกไฮเทคทั้งหลายผลก็คือตอนนี้การดำเนินการของธุรกิจเหล่านั้นมันไม่บูมเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบคือ Comparative Advantage ของเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยมันลดลงนะครับมีคู่แข่งคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้พวกนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้รายได้และกําไรที่เคยมากเนี่ยมันก็ลดเงินที่ควรจะกลับมายังVenture Capital หรือว่าจากการกู้ยืมก็ตามเนี่ยมันก็น้อยลงไปเมื่อมันน้อยลงเนี่ยแบงก์ก็เลยขาดสภาพคล่องนอกจากนโยบายของเฟดที่ดึงเงินออกไปอันนี้ก็คือปัญหาสําคัญแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จําเป็นต้องขายสินทรัพย์ที่ตัวมีก็คือพันธบัตรระยะยาวที่พันธบัตรระยะยาวตอนนี้ไปขายเนี่ยมันก็ขาดทุนเพราะคนจะเริ่มเทขายโดยเฉพาะจีน
นะฮะแล้วจีนเองก็เป็นผู้ถือรายใหญ่อ่ะขายทีตอนนี้ขายทั้งหมดประมาณ300,000 ล้านแล้วเนี่ยมันก็กระเทือนแน่นอนอันนี้ก็จะนำมาสู่ความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนนี่ด้วยนะครับในเรื่องการถือกองพันธบัตรจำนวนมากก็อยากจะขอต่อในเรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องความตึงเครียดซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับก็คือว่ามันมีข่าวลือกันเยอะแล้วว่าสหรัฐจะเพิ่มมาตรการข่าวลือบนความข้อเท็จจริงนะว่าจะเพิ่มมาตรการในการแซงชั่นจีนจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ละเมิดกฎการค้าหรือเรื่องทะเลจีนใต้หรือแม้กระทั่งว่าสงสัยว่าจีนจะส่งอาวุธให้รัสเซียไปทำสงครามยูเครนซึ่งจะมีการแซงชั่นในครั้งนี้อาจจะมีการยึดทรัพย์อันนี้ก็เป็นเหตุทำให้นักลงทุนหรือว่าเจ้าของสินทรัพย์ทั้งหลายของจีนที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยพยายามจะโยกเงินเหล่านี้มาที่สวิสเพราะสวิสในปัจจุบันถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นคือไม่มีการยึดทรัพย์สวิสเคยไปจะไปยึดทรัพย์รัสเซียทีแต่ว่าทำให้เครดิตเสียก็เลยต้องยกเลิกนะครับไม่คส่ะามารถจะทําได้เพราะงั้นคตอ่นะนี้สวิสก็เลยต้องประกาศตัวหนักแน่นว่าเป็นกลางฉันเป็นกลางเพื่อให้เงินเหล่านคี้่ะไหลเข้าไปที่สวิสนะแต่ว่คา่ะปัญหามันไม่จบแค่นั้นมีนักการเมืองพวกสวของอเมริกาบางคนเนี่ยเริ่มมายุบอกว่าไอ้ที่จีนเป็นเจ้าหนี้อยู่800,000 กว่าล้านเนี่ยอือฮถ้าะเราแซงชั่นเนี่ยเราควรจะยึดเลยนะแล้วคือไม่จ่ายอุ้ยไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายใน800,000 กว่าล้านเนี่ยถามว่าจีนจะทำไงนะครับแต่ว่าโอ้ตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันทําไม่ได้แต่คถ้า่ะเขาออกกฎหมายมาล่ะอ้างว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะซึ่งเขาถือว่าเป็น first priority เนี่ยอือหจีืนต้อองตอบโต้แน่นอนแลคะ่กะารตอบโต้ของจีนก็จะนําไปสู่ความตึงเครียดการเผชิญหน้าลองมาอดูือคําพูดของนายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยให้คถ้่อะยคํารุนแรงบอกว่าจีนเนี่ยจะไม่สามารถละเมิด rule based international order นั่นคก็่ะคือระเบียบโลกที่อย่างจริงๆแล้วก็กําหนดโดยสหรัฐนั่นแหละและเครื่องมือของสหรัฐซึ่งคอั่ะนเนี้ยแล้วก็บอกว่าจีนจะไม่มีทางโอกาสที่จะมาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแข่งกับสหรัฐได้เลยนี่ออสเตรียค่ะลอยออสตินพูดอย่างนี้แล้วตีกลาโหมแล้วยังบอกว่ายังใช้คําที่รุนแรงว่ารัฐบาลภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือศัตรูใช้คําอย่างนี้ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยก็แสดคง่ะว่าสหรัฐนี่ก็เตรียมจะเล่นงานจีนอยู่อย่างหนักซึ่งจีนก็หวั่นวิตกการประชุมค่ะที่ผ่านมาของสภาสองสภาและรวมทั้งกับนักธุรกิจภาคเอกชนของจีนเนี่ยก็เป็นกคาร่ะเตรียมความพร้อมของจีนเหมือนกันในทางด้านเศรษฐกิจถ้าหากว่าถูกแซงชั่นจริงถูกปิดกั้นหรือถูกยึดทรัพย์เนี่ยจีนก็ตั้งเป้าหมายว่าที่จะใช้นโยบายเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงตัวเองให้ได้ให้อยคู่่ะในสภาพอย่างนั้นเพราะงั้นผลของการประชุมเหล่านี้ก็มีความหมายมากว่าจีนจะเตรียมแผนอย่างไรแต่ความตึงเครียดดังกล่าวเนี่ยถ้าหากสหรัฐทําการแซงชั่นจริงไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรแล้วเกิดจะไปเบี้ยวหนี้จีนเพราะว่าสหรัฐเองตอนนี้ก็อ่วมในเรื่องหนี้สินแล้วก็คใช่ะ้เงินมากนะครับงบประมาณเนี่ยขาดดุลสูงมากเลยตอนนี้นะครับโดยปีนี้เนี่ยเตรียมว่าจะออกงบประมาณใหม่มาแล้วถึงหกคจุ่ะดแปดแปดล้านล้านค่ะดอลลาร์แล้วก็เฉพาะงบกลาโหมคือ8.86 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งคถื่อะว่าสูงมากเป็นประวัติการณ์แล้วออกมาเร็วปกติมันต้องออกตุลาใช่ไหมนี่เดือนนี้อ๋เริ่มอร่างออกมาให้เห็นแล้วว่าจะมีคประ่ะชุมใหม่ทีนี้ยิ่งใช้งบประมาณสูงขาดดุลไอ้หนี้ก็ยิ่งมากขึ้นคแล่ะ้วก็มันหนี้ก็ชนเพดานไปแล้วอ่ะก็จะต้องขยับอืเพอดานขึ้นไปแต่ว่าปัญหาก็คือการเติบโตของสหรัฐเนี่ยมันไม่ทันพอที่จะเอาเงินหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาใช้หนี้และเงินต้นที่เขากำหนดดังนั้นจึงต้องมีการระดมทุนอย่างที่กล่าวมาแล้วคือระดมออกพันธบัตรระยะสั้นให้ดอกเบี้ยสูงไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะไปดันให้ตราดอกเบี้ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อการจะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากโควิดประเด็นเหล่าเนี้ยมันจะทําให้เกิดความตึงเครียดทั่วไปทีนี้เหตุหนึ่งที่สหรัฐก็รู้อยู่ว่าการแซงชั่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลมากมายกับรัสเซียแต่สคง่คะรามมันไปเกิดผลกับทางยุโรปอืมก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเหตุหนึ่งเนี่ยสหรัฐต้องการให้ยุโรปอ่อนแอจะได้มาอยู่ภายใต้ปีกของสหรัฐซึ่งคเป่็ะนแผนที่แย่นะเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาทำร้ายกันเนี่ย
แล้วก็ถามว่าแล้วมันเกิดผลยังไงบ้างในยุโรปตอนนี้เกิดเดินกระบวนประท้วงกันแทบทุกประเทศมีปัญหาแม้แต่เช็กเองเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อขึ้นไป10 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีการประท้วงแล้วก็ให้เลิกการช่วยเหลือในสงครามยูเครนเพราะตัวเองก็อาจจะเอาตัวไม่รอดแล้วยังจะไปช่วยเขาอีกนะครับค่ะในเยอรมันในฝรั่งเศสก็มีการประท้วงในสเปนในโปรตุเกสมีระบาดไปทั่วการประท้วงนี่ก็อาจจะมีเหตุผลแตกต่างแต่ว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องซึ่งค่าค่ใะช้จ่ายหรือเงินเฟ้อมันสูงนะครับเพราะงั้นยุโรปเองเนี่ยเราถึงกลับมาเชื่อมโยงนิดหนึ่งก็เลยเกิดมีปัญหากดดันเยอะในการที่จะไปช่วยเหลือในสงครามยูเครนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐเศรษฐกิจจะดีอย่างที่กล่าวมาแล้วเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องค่าเงินดอลลาร์ใช่ไหมสหรัฐเองก็ต้องพยายามจะพยุงค่าเงินดอลลาร์นอกจากจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วดึงมาแล้วก็ลดเบิร์นทิ้งแล้วสค่หะรัฐเองก็ต้องใช้นโยบายอื่นๆสิ่งที่จะทํารายได้ดีให้สหรัฐคือการขายอาวุธการคข่ะายอาวุธเป็นอันดับหนึ่งเป็นรายได้ดีเนี่ยมันก็ต้องทําให้เกิดความขัดแย้งนี่พอเกิดความขัดแย้งที่ไหนก็ขายอาวุธได้ดีซึ่งมันไม่มันจะเรียกว่า not nice นะมันไม่น่ารักเลยที่จะใช้นโยบายแบบนั้นบนความเดคือด่ะร้อนของคนอื่นนะครับประเด็นถัดแล้วก็การซื้อขายอาวุธเนี่ยมันต้องใช้ดอลลาร์ก็จะทําให้ค่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะวดี้าขึ้วนหน่อยนะเพราะว่าคนยอมรับขึ้นใช่ไหมต้องโซอื้อ้ขายดอลลาร์อันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งค่ะที่สหรัฐดําเนินการนอกจากนั้นเนี่ยสหรัฐเองก็พยายามจะสร้างเสถียรภาพหรือสร้างความเชื่อมั่นให้คนกลับมาค่ะถือดอลลาร์มากขึ้นแตอ่ือย่างไรก็มตามเนี่ยคนที่ถือดอลลาร์รายใหญ่ก็จีนนี่นั่นแหละจีนเองก็คงจะทยอยขายดอลลาร์แล้วดีมานด์ดอลลาร์ก็ในตลาดโลกมันก็ลดลงเนื่องจากเขาเริ่มไปใช้เงินสกุลท้องถิ่นมั่งหรือว่าสกุลค่ะหลักๆเช่นหยวนเช่อนืมเงินสกุลอื่นอินเดียเองก็ซื้อด้วยรูปีมั่งนะครับใช้เงินท้องถิ่นซื้อนเ้นาะำมันรูปปรีะกราูศเบิลซื้อขายน้ำมันอาจารยจ์าคกะรูปีพอมารถึงเบตริงลนี้ครับโทษทีค่ะขอแพ็กพักแป๊บเดียวค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเรามีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการไทยประกันชีวิตเขามีการจัดงานนะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตใครที่สนใจ15 มีนาคมนี้มีการเสริมความสุขให้พวกคุณได้ด้วยเดี๋ยวพักฟังโฆษณานิดเดียวสิ่งที่อาจารย์พูดถึงมีความน่าสนใจถ้าจําได้ก่อนหน้านั้นเย็นเล่นเคยออกมาพูดถึงการปรับเพดานหนี้ของสหรัฐวันนี้อาจารย์มาขยายความรู้เราเห็นชัดแล้วว่าสหรัฐกำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อนมากๆทำไมถึงยังต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่แก้เงินเฟ้อและแต่เป็นการพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่กำลังจะอ่อนลงไหลเป็นน้ำในอีกมุมหนึ่งสหรัฐเองก็เพิ่มงบประมาณกลาโหมด้วยรอบล่าสุดแต่นั้นหมายความว่าสหรัฐก็เป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการขายอาวุธสงครามไม่ใช่น้อยการทําให้เกิดความขัดแย้งเราเห็นภาพชัดเจนเกือบทุกประเทศทั่วโลกงบประมาณประจําปีขยับขึ้นงบกลาโหมเกือบทุกที่เลยพักนิดเดียวจิบน้ําชาเบาๆฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมารับความรู้จากศาสตราจารย์ดร.พลโทสมชายวิรุณผลของพวกเราต่อสักครู่เดียวค่ะจากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิทธิ์โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014336เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะได้ทำประกันภัยจากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิทธิ์โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014336เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะได้ทำประกันภัยคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายตายสิริวัลโดยปุ้มสิริวัลนพรัตน์เรากลับมาคุยกันต่อหลายท่านคงใจจดใจจ่อว่าเอ๊ะการล้มละลายของ SVB เนี่ยตอนนี้ล่าสุดนะคะเขามีข่าวดีสำหรับคนอเมริกันเขาบอกโครงการ Bank Term Funding Program ของเฟดเนี่ย
จะออกมาช่วยแล้วก็จะทำให้คนมั่นใจขึ้นเพราะอาจารย์บอกว่าขนาดหมาเห่าที่ฮ่องกง10 กว่าปีที่แล้วยังทําให้แบงก์ล้มได้ทีนี้แบงก์ใหญ่ระดับ1 ใน 20ของสหรัฐล้มลงเนี่ยคนที่ฝากเงินอยู่ใจไม่ดีแน่นอนเขาก็เลยจะออกโปรแกรมเสนอเงินกู้1 ปีให้กับธนาคารพาณิชย์สถาบันรับฝากเงินเครดิตยูเนียนแล้วก็สถาบันการเงินประเภทอื่นๆโดยสถาบันการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินกู้จากโครงการดังกล่าวจะถูกขอให้ยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันหรือว่า MBS นั่นเองฟังดูแล้วอาจารย์วงจรที่เกิดขึ้นช่วงนี้ที่สหรัฐเนี่ยเหมือนจะกลับไปตอบโจทย์ที่อาจารย์อธิบายไว้ตอนต้นว่าเขาต้องพยายามพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันไม่ได้ถูกพิมพ์ด้วยการค้ำประกันด้วยทองคํากับกลุ่มอีกประเทศหนึ่งกําลังเหมือนจะรวมตัวกันแล้วก็เป็นประเทศที่ตุนทองคําเรียกว่ามีปริมาณทองคําในประเทศสูงๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือแม้ทั้งตุรกีหรือประเทศในตะวันออกกลางเองก็ตามมิติที่อาจารย์ตั้งชื่อหัวข้อไว้คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะอาจารย์ส่งชื่อมาให้ก่อนจะมีข่าวว่าธนาคารล้มและอาจารย์ก็บอกว่าหรือสงครามเศรษฐกิจจะส่งผลให้เกิดสงครามที่เรียกว่าเป็นสงคราม WW3เชิญต่อเลยค่ะอาจารย์ขาอยากเพิ่มเติมนิดหนึ่งการที่เฟดเนี่ยหรือว่าสหรัฐเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นการไปเขย่าหรือเป็นการบ่อนทําลายการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศต่างๆประเทศไหนที่มีสถานการณ์การเงินที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็จะประสบปัญหามากตรงนี้เองจะมีผลทําให้หลายประเทศต้องกลับไปเป็นหนี้ IMF ทีนี้การเป็นหนี้ IMF ก็จะถูกกําหนดว่าต้องกู้เป็นดอลลาร์แล้วก็ใช้เป็นดอลลาร์อันนี้ก็จะทําให้ไปเสริมความมั่นคงของเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยอีกทางหนึ่งซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วมัน not nice เลยไม่น่ารักเลยนะเพื่อรักษาค่าเงินของตัวเองเนี่ยไปทําให้ประเทศอื่นเขาเศรษฐกิจย่ําแย่แล้วก็เป็นหนี้กันนะครับอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งในอีกด้านหนึ่งกลับมามองที่จีนเองก็กลัวว่าสหรัฐจะแซงชั่นแล้วก็อาจจะมีการยึดเงินยึดทองเนี่ยก็เลยมีข่าวจากนายมาร์คโมเบียสซึ่งเป็นนักลงทุนในเรื่องในประเทศโลกที่สามและรวมทั้งประเทศที่เศรษฐกิจเกิดใหม่นะคนนี้เป็นนักลงทุนก็ออกมาโวยต่อสาธารณะเลยว่าพยายามจะถอนเงินโอนเงินออกจากจีนเนี่ยปรากฏว่าทําไม่ได้เพราะรัฐบาลจีนต้องการให้ชี้แจงว่าถอยหลังไป30 ปีเนี่ยไอ้เงินเหล่านี้ได้มายังไงซึ่งนายมาร์คโมเบียสบอกว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่รัฐบาลจีนก็ตอบโต้ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้กีดกันการถอนเงินนะแต่ว่าต้องมีมาตรการที่ป้องกันการเก็งกําไรหรือการเงินไหลออกอันเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจของจีนจีนเองบอกจีนมีมาตรการหลายอย่างถ้าเงินจํานวนน้อยเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นจํานวนมากก็ต้องตรวจสอบและมีเงื่อนไขนะครับซึ่งก็แสดงว่าจีนก็ระแวดระวังในเรื่องนี้เหมือนกันก็เกรงว่าจะมีเงินทุนไหลออกเนื่องจากไอ้ดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีต่างชาติที่มาลงทุนอยู่จะถอนการลงทุนออกไปก็เลยเข้าควบคุมเพราะงั้นตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันตึงเครียดไปหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีประเทศที่กําลังพัฒนาหลายประเทศอาจจะล้มเพราะว่าถูกบีบในเรื่องของดอกเบี้ยคือถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินก็ไหลออกถ้าขึ้นดอกเบี้ยมันก็เป็นอันตรายต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศต่างๆเรื่องนี้ก็ประเทศไทยรัฐบาลไทยก็จะต้องพึงระมัดระวังอย่านึกว่ายังเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับหลายอย่างเพราะงั้นใกล้จริงๆค่ะเช้าอาจารย์ถ้าเราจำได้นะคะอาจารย์เราจะพูดเสมอว่าประเทศไทยเนี่ยอะไรนะเงินทุนสำรองหรือเงินตราสำรองบ้านเรากองทุนสำรองเงินตราหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นเงินหลักและอาจารย์ขามันก็มีด้วยนะคะข่าวจากพวกค้าทองคําเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เขาคาดการว่าราคาทองคําจะพุ่งเพราะว่าเมื่อวันศุกร์พุ่งมา32-33%เลยหลังจากที่ชะลอตัวลงแล้วก็ไปแตะ1,820 ดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนนั่นหมายความว่าสัญญาณของคนที่ไม่ไว้ใจในการฝากเงินแล้ววิ่งไปหาสินทรัพย์ที่เรียกว่าทองคํามันก็กลับมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ใช่ครับคือในช่วงต้นเนี่ยตลาดหุ้นก็แย่เพราะเงินมันถูกโยกจากตลาดหุ้นไปมาลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นที่ว่าเพราะให้ดอกเบี้ยสูงขณะเดียวกันเงินบางส่วนจากตลาดทองก็ไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นทองมันขึ้นสูงแล้วแล้วก็ส่วนต่างในการค้าขายทองมันน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับจากการซื้อพันธบัตรระยะสั้นแต่ตอนเนี้ยตลาดทองก็มีความผันผวนแล้วก็พยายามจะผลักดันให้ราคาทองมันขึ้นไปเพื่อว่าจะได้ส่วนต่างมันสูงขึ้นจะได้ทรงไว้ซึ่งกำลังเงินนะครับที่จะไม่ไหลออกไปจากตลาดทองอันนี้ก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่าราคาทองจะพุ่งสูงขึ้นนะครับแม้แต่คริปโตเคอเรนซีก็อาจจะเริ่มฟื้นตัว
เพราะอย่าง Binance ก็เริ่มรับเงินแทนที่เมื่อก่อนอิงกับดอลลาร์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็รับเงินสกุลอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าคริปโตเคอเรนซีก็เตรียมตัวเหมือนกันส่วนประเทศต่างๆทุกวันนี้เมื่อมองเห็นแล้วว่าจะพึ่งพาดอลลาร์ไม่ได้แล้วก็จะใช้ดอลลาร์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในวงลำบากเนี่ยเพราะมันผันผวนมากแล้วก็นโยบายเขาเวลาเกิดอะไรขึ้นมันกระเทือนก็เริ่มทําเรียกว่าเงินดิจิตอลกันเกิดขึ้นไทยก็เราก็ทํานะครับก็จะใช้ระบบเงินดิจิตอลแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นมันจะทําให้ไปกระเทือนถึงระบบสวิฟต์นะครับของ BIS เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีความจําเป็นเพราะเราซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนกันทางบัญชีกันได้นะครับโดยใช้ดิจิตอลเคอเรนซีอันนี้ก็เป็นปฏิวัติทางด้านการเงินซึ่งมีการเตรียมตัวที่จะไปสู่ระบบการเงินที่มีหลายขั้วแล้วนะครับอาจจะมีขั้วรัสเซียขั้วจีนขั้วกลุ่มประเทศบริกหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันกระทบกระเทือนแน่นอนถ้าใครไม่พร้อมเนี่ยก็จะบาดเจ็บพอสมควรนะครับเพราะงั้นมันต้องระแวดระวังต้องใช้กึ๋นพอสมควรผู้นําในประเทศต่างๆในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในโลกประเทศต่างๆก็เหมือนกันมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วเศรษฐกิจโลกก็จะมีอิทธิพลต่อความเป็นไปทีนี้พูดถึงความตึงเครียดเนี่ยผมอยากเชื่อมโยงไปสู่ข่าววันหนึ่งที่ออกมาว่าจีนก็ประกาศออกมาว่าได้ประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพเจรจาให้อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียเป็นพันธมิตรกันค่ะค่ซะึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ทําให้สหรัฐและอิสราเอลไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าอิหคร่า่นะนั้นก็คือเรียกว่าเป็นคู่กัดกับอิสราเอลนะตลอดค่ะขณะที่ซาอุดีอาระเบียก็ไม่ได้สนใจปัญหาปาเลสไตน์เท่าไหร่นะครับค่อย่ะางไรก็ตามเมื่อถ้าอิหร่านกับซาอุดีเป็นศัตรูกันเนี่ยมันก็จะมีศัตรูร่วมอ่ะที่ทำให้อิสราเอลเนี่ยเบาแรงแต่ตอนนี้ถ้าเป็นมิตรกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาซึ่งซาอุดีก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะจะไปเป็นศัตรูกับอิหร่านหากจับมือกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีตอนนี้ก็ทําสัญญาที่จะปรับสถานะการทูตให้เป็นปกติทางสหค่ระัฐก็พยายามไปเจรจากับซาอุขอให้ซาอุเนี่ยไปคือจริงๆซาอุเนี่ยมีสัมพันธภาพทางเรียกว่าทางการทูตเนี่ยเป็นปกติกับอิสราเอลแล้วนะรวมทัค้ง่ะ UAE แต่ว่าต้องการให้ทำอับรามแอคคอร์ดนั่นก็คือการเป็นพันธมิตรรวมทั้งพันธมิตรทางการทหารด้วยซึ่งซาอุดิอาระเบียก็ยังบ่ายเบี่ยงยังไม่เคยยอมเซ็นนะครับเพราะงั้นก็มีแต่แค่โมร็อกโกเท่านั้นที่ทําไปซึ่งประชาชนไม่พอใจมากทีนี้ซาอุดิอาระเบียก็เลยเกี่ยงว่าถ้าจะให้ไปทําสัญญากับอิสราเอลในเรื่องเหล่านี้ก็ให้สหรัฐในไทยโอนองค์ความรู้แล้วก็ฝึกฝนที่จะให้ซาอุดิอาระเบียมีการพัฒนาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์รวมทั้งอาจจะพัฒนาอาวุธได้ค่ะซึ่งสหรัฐก็ต้องกลับไปนอนไก่ตาผากคิดหนักใช่ไหมก็ยังไม่ได้ค่ะซาอุดีก็เลยไม่รีรอแล้วก็ทําสัญญาเป็นพันธมิตรเป็นอะไรการทูตตามปกติกับอิหร่านซึ่งตรงเนี้ยหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเช่นฮิซบุลลอห์หรืออะไรก็ประกาศดีใจกันใหญ่นะครับแล้วก็มันอาจจะแพร่กระจายไปสู่กลุ่มในอาหรับเพราะว่าซาอุดีอาระเบียเป็นพี่ใหญ่อียิปต์เองก็อาจจะมาทําสัญญาเป็นมิตรกับอิหร่คาน่ะรวมทั้ง UAE ขณะเดียวกันอิสราเอลเนี่ยก็เกิดความปั่นป่วนภายในเพราะว่าพรรคขวาสุดโต่งเนี่ยก็กําลังเผชิญกับการกดดันจากฝ่ายประชาธิปไตยมีการประท้วงถึงแม้กระทั่งจะคมี่ะการนัดหยุดงานทั้งนี้เพราะว่าพรรคขวาสุดโต่งเนี่ยกําลังมีแผนที่จะออกกฎหมายในการควบคุมศาลจะเลือกผู้พิพากษาเองอะไรเองทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ในการล้มคดีของเนทันยาฮูซึ่งถูกตัดสินแล้วว่าทุจริตคอร์รัปชันและยังมีคนร่วมรัฐบาลอีกคนหนึ่งชื่ออิทามาเบนกุยก็ค่ะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มาคุมตำรวจด้วยซึ่งตำรวจเนี่ยบอกว่าไอ้คนเนี้ยเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นผู้คก่่อะการร้ายด้วยซ้ำนะครับนี่ก็จะทำให้เห็นได้ว่าประเทศอิสราเอลซึ่งเคยคุยหน้าคุยหนาไปแทบประชาธิปไตยเวลานี้มันเริ่มไม่ใช่ละเริ่มจะไปสู่การเผด็จการหรือการรวบอำนาจแต่ว่าคคว่าะมปั่นป่วนภายในประเทศของอิสราเอลมันเป็นสัญญาณหนึ่งเพราะอิสราเอลเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความปั่นป่วนทางการในประเทศจะต้องสร้างศัตรูร่วมนอกประเทศนั่นคือสร้างสงครามวิธีสร้างสงครามง่ายๆก็ไล่ต่อยตีพวกปาเลสไตน์ง่ายหน่อยไปถล่มกาซามันก็ง่ายแหละเพราะว่าพื้นที่3 ตารางกิโลเมตรคน2 ล้านกว่าคนเนี่ย
หนูไม่มีสู้หรือว่าไปโจมตีซีเรียแต่เวลานี้ซีเรียกับตุรกีก็เป็นพันธมิตรกันละไม่รบกันละแล้วก็รัสเซียก็เข้ามาช่วยปกป้องซีเรียอยู่ดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลก็เลยพุ่งเป้าไปที่อิหร่านว่าเป็นความชอบธรรมนะถ้าหากเขาจะไปโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโอแต่้ว่อาาจมาัรนย์ไมค่ะเรื่องที่อาจารย์พูดนี่มันละเอียดอ่อนมากเลยนะคะแล้ใชวเม่ื่อกี้อาจารย์แตะตอนแรกเนี่ยเหมือนอาจารย์แตะแค่ว่าจีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในการเชื่อมให้อิหร่านเนี่ยจับมือกับซาอุดิอาระเบียที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้ตัวซาอุดิอาระเบียเองเขาก็เป็นเพื่อนกับทุกประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งอิสราเอลซึ่งดูเหมือนจะเป็นฝั่งตรงข้ามอย่างแรงกับอิหร่านด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนว่าโลกกําลังเคลื่อนไหลแบบหนึ่งคนที่เคยไม่จับมือกันย้อนกลับมาจับมือกันแต่คนที่ไม่จับมือกันอยู่แล้วกําลังเกิดปัญหาภายในด้วยเพราะปัญหาเศรษฐกิจที่ไปสะเทือนหรือปัญหาความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามอาจารย์อยากบอกอะไรพวกเรากับเรื่องพวกนี้ที่อาจารย์หยิบมาเล่าค่ะคืออิสราเอลเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาการเมืองภายในประเทศเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ามันจะเป็นฮอตสปอตอีกจุดหนึ่งคือตะวันออกกลางเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาการเมืองภายในก็จะสร้างความเป็นเอกภาพขึ้นมาด้วยการสร้างศัตรูภายนอกเพราะนี่คือนิสัยของชาวอิสราเอลทีเดียวที่มักจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นตอนนี้ก็พุ่งเป้าว่าจะไปโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแลว้วก็้ไมา่ใวช่ว่าอิสราเอลไม่เคยทํานะเคยไประเบิดโรงงานนิวเคลียร์ของอิรักมาแล้วสมัยซัดดัมเพราะงั้นก็คนึก่ะว่าครั้งนี้จะทําอีกแต่ว่าอิหร่านไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นแล้วถ้าไปทําเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ผมก็เชื่อว่าอิหร่านก็มีศักยภาพที่จะโจมตีอิสราเอลแล้วจะกลายเป็นสงครามใหญ่เพราะสหรัฐอเมริกายังไงก็อต้๋องหนุนอิสราเอลอแล้วก็ตอนนี้จีนเองก็เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าตัวเล่นใหม่ในตะวันออกกลางรวมทั้งครัสัเซบียก็เข้ามามีบทบาทเนี่ยสงครามครับในตะวันออกกลางก็จะเป็นจุดสําคัญถ้ามันเกิดสงครามจริงราคาน้ํามันก็พุ่งกระฉูดแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นปัญหากระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งอาจจะไม่เป็นสงครามใหญ่แต่ว่ามันกระเทือนในเรื่องของพลังงานสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือฮอตสปอตอีกจุดหนึ่งที่อยากจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตะวันออกกลางซึ่งคนไม่ค่อยได้มองไม่ได้คิดถึงทุกวันนี้เนทันยาฮูก็ประกาศกล้าวในเรื่องนโยบายต่างๆแล้วมีความเป็นไปได้ที่ชาวรัฐบาลอิสราเอลชุดสุดโต่งเนี่ยจะไปทำลายมัสยิดอัลอักซอร์ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของมุสลิมทั่วโลกซึ่งถ้าไปจุดชนวนตรงนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องแน่นอนไม่มากก็น้อยแล้วก็กลุ่มประเทศมุสลิมอาจจะต้องรวมตัวกันไปรบกับอิสราเอลซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังอีกครั้งก็ได้แต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีรัสเซียกับจีนคอยช่วยอยู่นะครับครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีอันนี้ก็จะเป็นประเด็นทําไมถึงจะไปหาเหตุทําลายเพราะว่าทําลายจุดศูนย์รวมนี้โดยข้ออ้างก็คือว่ามีการค้นพบว่ามีเรียกว่าวิหารของโซโลมอนอยู่ข้างใต้ภูเขานะครับซึ่งจะต้องมีการไปขุดค้นคือขุดค้นนี่ก็คือการเหมือนกับเป็นการไปทําลายไอ้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างบนแล้วก็จะรวมทั้งอาราคโซด้วยอันนี้คือปัญหาซึ่งอาจจะไปจุดชนวนให้เกิดสงครามใหญ่แล้วก็อาจจะไปกลุ่มประชาชาติมุสลิมอาจจะลบกับอิสราเอลซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังเนี่ยมันก็จะเป็นสงครามที่อาจจะขยายตัวเพราะว่าตอนนี้จีนับรัสเซียก็เข้ามามีส่วนร่วมในตะวันออกกลางด้วยแม้ว่าตุรกีจะแผ่วลงไปเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวก็ตามแต่ว่ามันก็จะมีตัวเล่นอย่างอำนาจสองอันนี้เกิดขึ้นเพราะงั้นตะวันออกกลางนี้เองจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะกลับเคลื่อนยังไงเอาแค่สงครามที่ซึ่งอาจจะไม่ใหญ่โตมากเนี่ยมันก็กระเทือนแล้วเพราะน้ํามันราคาขึ้นแน่นอนการผลิตน้ํามันการผลิตแก๊สธรรมชาติจะต้องกระทบกระเทือนแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอีกฉากทัศน์ที่เราจะมองเห็นได้ว่ามีการขับเคลื่อนในโลกนี้เริ่มต้นมันก็ดูเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะแต่ว่าเศรษฐกิจก็จะนําไปสู่การขัดแย้งแล้วก็สุดท้ายก็จะใช้อาวุธเพราะเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครนะครับอเมริกาก็ไม่ยอมสูญเสียผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยได้รับในฐานะเป็นจ่าฝูงขณะที่รัสเซียและจีนก็ต้องการจะชิงตําแหน่งแล้วก็ต้องการให้มีหลายขั้วนะครับแล้วก็ปัญหาขัดแย้งระหว่างภูมิภาคก็จะมีเพิ่มทวีความรุนแรงมากขคึ้รนับแม้แต่อาร์เจนตินาตอนนี้ก็เริ่มเรียกร้องให้อังกฤษมาเจรจาเรื่องหมู่เกาะที่อยู่ในเขตน่านน้ำของอาร์เจนตินาที่อังกฤษยึดครองไปค่ใหะ้มาเจรจาซึ่ง
อังกฤษก็ยังไม่ยอมเจรจาแล้วก็ไม่แน่ถ้าอังกฤษอ่อนแอในทางกําลังทหารอาร์เจนตินาอาจจะมีการบุกเหมือนเคยบุกฟอกแลนด์มาแล้วแล้วก็อาจจะมีสงครามในด้านนั้นแต่คราวนี้อาร์เจนตินาคงต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านั้นเพราะงั้นจะเห็นได้ว่ามันระอุไปทั่วนะครับทั่วโลกแต่มันเริ่มด้วยความตึงเครียดในทางเศรษฐกิจอย่างที่เกิดแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นเรื่องเองเนี่ยก็กําลังจะเจอปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงรุนแรงแต่ว่ายังไม่ค่อยเตรียมตัวก็ยังใช้จ่ายงบประมาณขาดดุลอย่างมหาศาลแล้วก็ยังจะต้องคาสงครามต่อไปเพราะงั้นก็เลยมีงบประมาณกลาโหมเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือภาพรวมที่อยากจะฉายเห็นว่าถ้าเราไม่สนับสนุนให้มีการเจรจาเสรีภาพสงครามยูเครนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับมันก็จะบานปลายไปเชื่อมโยงกับสงครามอื่นๆด้วยอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยยุโรปเองก็ไม่ค่อยมีกําลังแล้วคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยในการสนับสนุนสงครามในยูเครนสหรัฐเองก็มีปัญหาแม้คจ่ะะแข็งใจช่วยก็ตามแล้วก็ดูว่าจะพยายามกระจายความขัดแย้งไปอยู่ที่อื่นเช่นในจอร์เจียก็มีการปลุกระดคม่ะจะให้ไปล้มรัฐบาลซึ่งก็หาว่าไปโปรรัสเซียแต่ว่าค่ะเหตุที่จะไปล้มรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้ไม่ยอมแซงชั่นรัสเซียแล้วก็อยากค้าขายรัสเซียตามปกติแต่อย่าลืมว่าจอร์เจียเนี่ยเคยลบกับรัสเซียแต่8 วันเท่านั้นปี2008เนี่ยแล้วก็ยุติก็เลยเสียดินแดนไป2 ที่คืออับคาเซียกับเซาท์ออสเตรเลียซึ่งเป็นรัฐคกล่าะยเป็นรัฐอิสระในอกืรณียูมเครนก็เช่นกันถ้าไม่มีการเจรจาสันติภาพซึ่งเวลานี้ในเซเลสกี้ในทางลับเนี่ยยอมรับแล้วนะแต่ในทางเปิดนี่ก็พยายามยังปากแข็งอยู่ยังกล่าวโจมตีทางรัสเซียเยอะแต่ตัวเองแต่ยอมรับจะเจรจาก็เพียงแต่เกี่ยงกันว่าจะเจรจาที่มินส์โดยรัสเซียหรือว่าจะไปเจรจากันที่วอร์ซอโปแลนด์โดยข้อเสนอของยูเครนแต่ว่าเงื่อนคไข่ะต้องไม่ตั้งก่อนการเจรจาเพราะถ้าตั้งเงื่อนไขอย่างที่เซเลนสกี้เคยพูดมันไม่มีทางเจรจาได้ตรงอนีื้ก็มตรงนี้ยูเครนเองก็ต้องดูสัญญาณจากทั้งยุโรปและอเมริกาถ้าไม่มาช่วยแล้วก็เราก็ดูผลในการปฏิบัติเนี่ยเมืองบัคมุตเนี่ยเสียแน่รัสเซียยึดแล้วก็รัสเซียกําลังจะขยายกําลังเพื่อยึดพื้นที่อื่นๆด้วยโดยเฉโอพา้ะการปิดล้อมไปถึงโอเดสซานะครับปิดล้อมค่ะไม่ให้ยูเครนออกทะเลดําหอรืืออว่หาืแมอ้กระทั่งอาจจะต้องยึดเคียฟเพื่อล้มรัฐบาลเซเลนสกี้ซคึ่ง่ะตรงนี้เนี่ยเซเลนสกี้อาจจะต้องหนีไปอยู่โปแลนด์แล้วอาจจะต้องตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแต่ว่าอำนาจในการบังคับบัญชาก็อาจจะลดลงถ้าก็มีการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นในยูเครนอันนี้ก็เป็นแผนหนึ่งของรัสเซียหากว่าไม่มีการเจรจาสันติภาพซึ่งถ้าจะมีการเจรจาสันติภาพมันก็ต้องมีเงื่อนไขซึ่งจะรับประกันความมั่นคงของรัสเซียด้วยถ้าไม่งั้นรัสเซียก็คงไม่ยอมเพราะว่าได้ลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมอยากจะมาเล่าให้ชาวฟาสันคได่้ะรับฟังนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจในครั้งเนี้ยสงครามที่เกิดความตึงเครียดมันอาจจะนําไปสู่สงครามที่เรียกว่า physical warfare คือการรบกันจริงจังมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดสงครามตัวแทนในภูมิภาคต่างๆอย่างไทยแล้วเองก็ต้องระมัดระวังอย่าให้กระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะค่เปะ็นกัมพูชาหรือพม่าหรือแม้แต่เรื่องคนภาคใต้ก็ตามสิ่งเหล่านี้บางทีมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่เรื่องเล็กๆรวมกันแล้วมันจะเข้าไปตามหลักเขาเรียก chaos theory หรือทฤษฎีโกลาหลเรื่องเล็กๆรวมกันกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นสงครามโลกได้ละเอียดอ่อนนะอาจารย์นะคะเรื่องเล็กๆที่วันนี้อาจารย์กระจายฮอตสปอตให้เราเห็นตอนออกกลางเองก็เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่น้อยที่เรายังไม่ได้แตะไต้หวันช่องแคบไต้หวันที่ดูเหมือนจะใกล้ประเทศไทยด้วยแล้วก็มีส่วนกระทบเต็มๆเพราะว่าจีนเองก็ถือเป็นคู่ค้าสําคัญของไทยมีความสัมพันธ์ที่สําคัญเพราะปีนี้จะเป็นปีที่นักธุรกิจชาวจีนทั้งพ้นทะเลเนี่ยจะมาประชุมใหญ่ในประเทศไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้สิ่งที่อาจารย์ไล่มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้มันก็จะมีข่าวที่ออกมาสอดคล้องกับที่อาจารย์พูดเลยแต่มันก็ยังเป็นข่าวที่ซ้อนกันอยู่นะคะอาจารย์สื่อตะวันตกเขาก็จะบอกว่าบักหมุดตอนนี้ข่าวล่าสุดยูเครนก็บอกว่ากำลังจะยึดคืนได้ทั้งหมดส่วนรัสเซียเองก็มีข่าวมาว่ากําลังจะยึดบักหมุดได้ทั้งหมดก็ต้องรอดูกันต่อไปตอนจบจะเป็นอย่างไรแต่ที่เห็นชัดๆคือภาวะความปั่นป่วนสหรัฐเองก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ไม่ใช่เรื่องการรบนะคะไม่ใช่เรื่องธนาคารด้วยแต่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเรียกว่าก็หนักหน่วงกันทีเดียวอาจารย์ขาไล่ถามอาจารย์มาจนถึงตอนนี้ถ้าไม่ถามคงไม่ได้เพราะอาจารย์มาเปิดประเด็นไว้ครั้งที่แล้วว่าการประชุมร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐคอปเปอร์โกลเนี่ยมีมานานแล้วก็ช่วงหนึ่งที่อาจารย์รับราชการก็มีอยู่
วันนี้การเปลี่ยนแปลงของคอปบ้าโประหว่างไทยกับสหรัฐแล้วก็ชาติต่างๆที่ถูกเชิญเข้ามาเป็นสักขีพยานหรือได้เห็นวิธีการรบด้วยเนี่ยเปลี่ยนแปลงประเทศเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์คือที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเป็นปกตินะครับตามสภาพคือตอนโควิดก็ลดกำลังพลลงต่ำกว่าหมื่นถ้าก่อนโควิดเนี่ยก็เกินหมื่นนะครับที่เข้ามาร่วมรบแต่ว่าจีนเอ่ยเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมฝึกเรื่องทหารด้วยนะครับก็ถูกกันออกไปในสภาพเกือบจะเป็นเล็กแค่ผู้สังเกตการหรือว่าไปร่วมอยู่ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งปีนี้จีนก็ถูกกันไปตรงนั้นส่งมาประมาณ20 กว่าคนมั้งร่วมกับอินเดียและออสเตรเลียอยู่ในภาคนี้แต่การฝึกทหารปีเนี้ยมันแตกต่างกับที่ผ่านมาคือมีการฝึกเรียกว่าการรบทางอวกาศ Space Warfare แล้วก็การฝึก Cyber Warfare ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็น่าจะติดตามเพราะว่ามันดูแปลกๆอยู่ว่าไทยเองเนี่ยไม่มีขีดความสามารถจะไปทำสงครามทางอวกาศหรอกนะครับทางไซเบอร์พอได้นะครับถ้าฝึกฝนกันดีๆแต่แสดงว่าประเทศทั้งหลายก็เริ่มสนใจที่จะนำเอาเรื่องสงครามอวกาศมาเป็นปัจจัยหลักเพราะเวลานี้การพัฒนาอาวุธทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถจะยิงเอาขีปนาวุธเนี่ยขึ้นไปลอยค้างอยู่บนอวกาศแล้วบังคับให้ลงมาโจมตีได้โดยที่ป้องกันลำบากนะครับไม่ได้ยิงตรงไปทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียยกเลิกสัญญานิวสตาร์ทไม่ต้องควบคุมไม่ต้องจำกัดอาวุธนิวเคลียร์นี่ก็เป็นสัญญาอันตรายอันหนึ่งซึ่งรัสเซียก็อ้างว่าเคยขอไปตรวจสอบสหรัฐไม่ยอมแล้วสหรัฐจะมาขอตรวจสอบรัสเซียรัสเซียบอกมาตรวจสอบฝ่ายเดียวก็จะยอมได้ยังไงมาเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาสุดท้ายทรัมป์เองก็บอกว่าเราทําสัญญานิวสตาร์ทเนี่ยเราเสียเปรียบถ้ายกเลิกก็เคยข่มขู่มาแล้วในที่สุดปูตินก็เลยเสนอรัฐสภายกเลิกข้อตกลงสตาร์ทนิวสตาร์ทซึ่งเคยทำไว้กับสมัยโอบามาแล้วก็ประมาณอีกปี2 ปีมั้งจะหมดอายุก็2-3 ปีอะประมาณแต่ว่ายกเลิกไปละอันนี้ก็เป็นสัญญาอันตรายทีนี้การฝึกคุปโกของเราเนี่ยอย่างที่บอกอะมันมีเรื่องสงครามอวกาศเนี่ยเราจะไปทำตรงไหนมีบทบาทยังไงสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าเราอาจจะกลายเป็นสเตชันหนึ่งเพื่อเป็นส่วนเอื้อต่อการทำสงครามอวกาศของสหรัฐก็ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นทำให้เราเนี่ยชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมีการชี้แจงหรือมีการตรวจสอบกันดูนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอันตรายแล้วมันจะไปควบคู่กับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเราด้วยส่วนสงครามไซเบอร์มันก็ต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้ทั่วโลกเลยทั้งรัสเซียและอเมริกาเนี่ยก็ใช้สงครามไซเบอร์ทำลายกันอยู่นะครับเช่นอเมริกาก็พยายามจะไปวินาศกรรมโรงไฟฟ้าในรัสเซียด้วยการใช้ไซเบอร์ไปแฮกเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เผอิญรัสเซียป้องกันได้นะครับถ้าเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเนี่ยแล้วมีการยุให้เกิดการจลาจลขึ้นปูตินก็หนาวเหมือนกันนะครับขณะที่สหรัฐก็เกิดปัญหาหลายเรื่องในเรื่องนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือรัสเซียหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นรถไฟตกรางอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการจะเรียกว่าอะไรการก่อวินาศกรรมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าประเทศทําเขาเรียกก่อวินาศกรรมถ้าเอกชนทําเขาเรียกการก่อการร้ายก็เหมือนกับการระเบิดท่อแก๊สซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานสืบสวนการลับหรือ CIA ของสหรัฐบอกว่ามันเกิดจากพวกที่สนับสนุนยูเครนน่ะคือสหรัฐปฏิเสธก็ไม่เกี่ยวจะถามว่าถ้าไม่ได้มหาอำนาจทำไม่มีคนที่มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างพร้อมอย่างสหรัฐเนี่ยยูเครนทําไม่ได้หรอกครับที่จะไประเบิดท่อแก๊สขนาดนั้นเพราะว่าในบริเวณนั้นมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับเพราะงั้นการที่นักสือพิมพ์คือเฮิร์สเนี่ยออกมาเปิดเผยเนี่ยมันมีมูลความจริงอยู่เยอะแต่ว่าเรื่องนี้เข้าสหประชาชาติหรือว่ายุโรปเองตรวจสอบก็ไม่ยอมให้รัสเซียซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยแต่ตอนนี้การกล่าวหารัสเซียมันลดลงไปแล้วเพราะว่าไม่เดิมก็หาว่ารัสเซียระเบิดเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็บอกแล้วรัสเซียไม่ทํา เป็อยนู่การเช่าเรือไปแล้วอาจารย์นะคะใชล่่าสุดใชท่า่นคะขอบพระคุณความรู้ของอาจารย์มากๆนี่คงไม่ใช่จบแค่ตรงนี้ยังมีเรื่องที่เราต้องตามติดและติดตามบางเรื่องย้อนให้เห็นประวัติศาสตร์เดิมๆที่เคยเกิดขึ้นบางเรื่องกําลังจะมีมุมมองใหม่ๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆการใช้ดาวเทียมโคจรต่ำของอีลอนมัสก์ซึ่งก็เริ่มขายไปทั่วโลกห
ของไทยเราเองก็มีการตกลงมาในเรื่องเศรษฐกิจพัฒนาความเป็นอยู่แต่ในอีกมุมหนึ่งมิติพวกนี้เราไม่รู้หรอกว่าใช้ในเรื่องลบหรือเรื่องบวกกราบขอบพระคุณแทนผู้ฟังชาวฟ้าสายบายสิริวันเช้านี้ที่ได้ฟังความรู้มุมมองจากหลายเรื่องที่เราไม่เคยคิดจะรู้จากศาสตราจารย์ดร.พลโทสมชายวิรุณผลอาจารย์ดูแลสุขภาพแล้วกลับมาให้ความรู้พวกเราใหม่นะคะสวัคสรัดบีขอบคคุณ่ะครับสวัสดีครับชาวฟ้าสายสวัสดีคุณปุ้มครับค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงก่อนฟังสปอร์ตก่อนฟังเพลงชาติไทยว่าเตรียมตัวให้พร้อมสุขยั่งยืนเอ็กซ์โป Good Health Good Wealth แล้วก็ Good Life นะคะอันนี้มีงานแสดงสินค้าสุขภาพสินค้าออร์แกนิกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพบกับกิจกรรมมากมายไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวสเกต15-19 มีนาคมเดี๋ยวพักฟังโฆษณาพักฟังเพลงชาติไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่อง Cyber Security สักครู่ค่ะจากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014336เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะได้ทำประกันภัยกับรายการ Air Force Day ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 9:00 นผ่าน4แพลตฟอร์มครับทาง IPTV www.rtaf.live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศทั่วประเทศ FM 102.5 ค่ะทางสถานีเคเบิลทีวีกองทัพอากาศทาง Facebook Live RTS Channel รายการ Air Force Today เพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟ้าสายตายสิริวันโดยปุ้มสิริวันนพรัตน์กลับมาคุยกันต่อหลายคนกำลังชินแล้วก็คุ้นกับคำว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้แล้วโดยเฉพาะเวลาที่เงินในกระเป๋าคุณถูกแฮ็กไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่คุณก็ต้องใช้โลกออนไลน์มากขึ้นแล้วก็หนักขึ้นอีกครั้งกับผู้ชายคนนี้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนแรกบอกจะคุยวันนึงขึ้นเอิ้นว่าหัวข้อน่าจะขอไว้คุยวันนี้ดีกว่าเพราะจะเห็นภาพหลายๆอย่างชัดขึ้นคุณเอกฤทธิ์ธรรมสถิตที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็คณะทำงานที่ชื่อโครงการไซเบอร์วัคซีนเขาเป็น CEO หรือเป็นเจ้าของบริษัทเคนอะไรสักอย่างนี่แหละเคนเป็นชื่อเล่นของเขาค่ะสวัสดีค่ะเคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับครับบริษัทเคนชื่ออะไรนะอีกครั้งหนึ่งบริษัทผมชื่อเคนคอร์ปอเรชั่นครับเคนคอร์ปอเรชั่นจำง่ายมากทีนี้งานที่ทำสัปดาห์ที่แล้วเราคุยคำว่าแฮกสายขาวที่เป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือเวลาโดนแฮกเนี่ยคือสายดาร์กอ่ะมาทำให้เราเสียหายแต่เคนเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาแต่บริษัทหลักไม่ได้ทำเรื่องแฮกนะคะ
บริษัทหลักคือไปแก้ปัญหาโซลูชันทั้งหลายเวลาคุณเกิดความเสี่ยงจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วก่อนคุยจบเนี่ยเคนทิ้งท้ายถึงเรื่องว่าบริษัททุกบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่เจอความเสี่ยงทางไซเบอร์ตลอดเวลาแมดือครับมันคืออะไรนะที่เคนสรุปไว้สั้นๆพี่ปุ้มอยากฟังอีกครั้งนึงคือจริงๆแล้วตัวภาพใหญ่ของ Cyber Security เนี่ยครับจริงๆแล้วมันประกอบด้วย3ด้านนะครับด้านที่เป็นด้านหลักๆก็จะเป็นด้านเรื่องของตัว compliance นะครับก็คือ comply ด้วยกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นตามพรบที่เราเกิดขึ้นนะครับพูดถึงส่วนที่เป็นตัว C นี่ก็รวมถึงความลับด้วยนะครับก็คือเรื่องของ confidence ด้วยนะครับถัดไปก็คือเรื่องของความ integrity หรือความถูกต้องของข้อมูลนะครับข้อมูลต้องไม่ถูกหายถูกเซฟเก็บบันทึกไว้อย่างดีนะครับเอากลับมาใช้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายพูดถึง availability หรือสภาพความพร้อมใช้ของระบบข้อมูลนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆของเรื่อง cyber security ที่เรากำลังคุยอยู่นะครับก็คือโดยคำย่อสั้นๆที่คนสาย cyber security เขาคุยกันเป็นตัวย่อว่า CIA ครับครับโอ้ CIA เหมือนหน่วยสืบราชการลับเลยแต่ทีนี้ CIA ของเคนก็คือตัวย่อที่หมายถึง cyber security ที่เกิดขึ้นทีนี้วันนี้ขออนุญาตอยากฟังเคสว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกใบนี้ที่มีเคสที่น่าสนใจเวลาเกิด cyber security เกิดการถูกโจมตีจริงๆแล้วเคสของใหญ่ๆของโลกเนี่ยของโลกเราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นประจำเลยครับนะครับอย่างที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็อาจจะเป็นของเรคคอร์ดของประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่หลุดไปตั้ง100ล้านกว่าเรคคอร์ดเป็นนักเรคคอร์ดนักท่องเที่ยวนะครับถูกเอาไปขายในตลาดมืดเมื่อประมาณช่วงเซปเทมเบอร์ปี2021เนี่ยนะครับของเซี่ยงไฮ้เองเซี่ยงไฮ้โพลิสเองก็ในจูนนะครับจูน2022เนี่ยนะครับก็ข้อมูลของคนที่เป็นอยู่ในระบบของตำรวจเนี่ยนะครับของตำรวจเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็หลุดลอดไปเสียหายเอาไปขายในตลาดมืดเนี่ยถึง500 กว่าล้านเรคคอร์ดเลยนะครับตัว Facebook เองก็เพิ่งจะโดนไปสดๆร้อนๆเหมือนกันครับเมื่อปี2021นะครับก็หายไปประมาณ533ล้านเรคคอร์ดพวกเบอร์โทรศัพท์ชื่อจริงโลเคชั่นอะไรเงี้ยครับข้อมูลที่มันหลุดรั่วเนี่ยมันมีอยู่เกิดขึ้นทุกวันครับเกิดขึ้นโดยแต่นี้เราเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆที่เหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดในกรณีอย่างเป็นของบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับลงในฟอกเมื่อมีปี2000ของ Microsoft ก็เพิ่งจะโดนไปนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มี Microsoft Azure เนี่ยก็ล่มไปทำให้หลายองค์กรก็แทบจะใช้งานไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีแผนสำรองหรือเขาเรียกว่าbusiness continuity process นะครับในการสำรองไว้ว่าถ้าเกิดเหตุที่ระบบ IT ใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าจะต้องมีแผนกู้คืนนะครับอย่างเช่นว่าเอ้ยระบบเจ๊งไปแล้วโดนแรนซัมแวร์ไปแล้วเนี่ยเราจะมีแผนการจัดการอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาครับครับพี่ปุ้มครับเวลาที่เราไปทำงานไปช่วยเขาทีนี้ถ้ายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักว่าเอ๊ะทำไมเวลาถูกโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันเกิดความเสียหายอะไรได้บ้างเคสใหญ่ของโลกที่เคยเกิดขึ้นเคนลองยกตัวอย่างเล่าให้พวกเราฟังสักนิดเถอะค่ะคือเอาอย่างที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วกันนะครับอย่างเคสของ Facebook เมื่อปี2021เนี่ยก็เป็นเคสที่เรคคอร์ดหลุดไปประมาณสัก5 ล้านกว่าเรคคอร์ดนะครับ5ล้านล้านเลยนะครับไม่ใช่5ล้านเรคคอร์ดธรรมดานะ5ล้านล้านเรคคอร์ดเนี่ยนะครับ5ล้านล้านเรคคอร์ดเนี่ยสิ่งที่หลุดไปก็คืออะไรครับเบอร์โทรศัพท์นะครับมีชื่อจริงนะครับโลเคชั่นอีเมลแอดเดรสนะครับแล้วก็พวก username password ต่างๆซึ่งแน่นอนครับทุกคนที่ใช้ username password ประจำแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับดีไม่ดีทุกคนก็อาจจะใช้ password เดียวกันในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็อาจจะถูกอะไรครับถูกขโมย username password ไปได้ซึ่งการถูกขโมย username password ออกไปเนี่ยนะครับหรือความเป็นคือในคน cyber security เนี่ยเราเรียกว่า identity นะครับก็คือความเป็นตัวตนของเราในโลก cyber เนี่ยเราเรียกว่า identity เนาะซึ่งมันก็อาจจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆที่แสดงเป็นตัวตนของเรานะครับพอหลุดรั่วไปเสร็จหมายความว่าอะไรครับเขาก็จะเอาพวกการแสดงตัวตนของเราพวก username password พวกเนี้ยเอาไปใช้ในแพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าแอบล็อกอินเข้าไปเป็นตัวเราหรือได้ยินว่าเพื่อนๆเราถูกแฮ็ก Facebook บ้างละถูกขโมย IG บ้างละอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากการที่ข้อมูลพวกนี้หลุดรั่วออกไปด้วยอันนี้เป็นเคสที่เราคุยกันในบริบทที่ทุกๆคนพอจะรู้จักกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับข้อมูลในอื่นๆที่หลุดรั่วไปของบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับบางที
บางอย่างเราอาจจะพูดไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันก็ส่งผลให้เกิดว่าถ้าเกิดสมมุติข้อมูลนี้เอาไปถูกใช้ทำประโยชน์อะไรได้เนี่ยแน่นอนครับคนที่ได้ข้อมูลไปเขาก็ต้องพยายามจะใช้เพราะว่ากว่าเขาจะเจาะได้ใช่ไหมครับก็เป็นโอกาสของเขานะครับกว่าเขาจะเจาะได้เนาะแล้วก็เวลาที่เกิดทีจริงๆเวลาที่ถูกโจมตีนั่นก็คือเวลาเราใช้งาน Twitter ไม่ได้ใช้งาน Facebook ไม่ได้เหล่านี้มาจากเรื่องการถูกโจมตีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะมีทั้งการถูกโจมตีด้วยนะครับมีข้อมูลปัญหาทางเทคนิคอย่างเช่นผมบอกว่า availability เนี่ยระบบของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นระบบหมอพร้อมที่เวลาเรามีการประเมิน capacity การใช้งานที่อาจจะผิดพลาดของทางทีมเทคนิคเนี่ยเวลามีคนเข้าใช้เยอะๆเนี่ยตัว cyber security ก็ไปตอบโจทย์ว่าเอ้ยเราประเมินเรื่อง availability น้อยเกินไปนะเราให้ performance ของเครื่องน้อยเกินไปอย่างเงี้ยครับพวกนี้อาจจะต้องมีการmeasurement หรือการวัดผลกันก่อนที่จะ launch product ออกไปแต่ว่าด้วยผมว่าทีมงานของเราบ้านเราก็เก่งมากพอสมควรนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตอนประเมินก็น่าจะประเมินกันได้ดีมากพอสมควรละเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ที่เกิดต้องรีบทำอย่างเร็วที่สุดเนี่ยทีมบ้านเราก็พยายามทำมากแล้วนะครับเท่าที่เห็นทีมที่เขาทำกันนะครับทีมที่รู้จักเนี่ยนะครับทีมที่ว่าที่เคนพูดถึงเนี่ยค่ะมาถึงวันนี้ตัวอย่างที่วันนี้เคนเตรียมจะเล่าสู่กันฟังมีตัวอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะยังจริงๆแล้วทีมที่ดูแลบ้านเราเนี่ยจริงๆก็มีทีมโปรแกรมเมอร์หลายทีมนะครับแต่ว่าอย่างเคสถ้าเกิดเป็นเคสของเคนเองเนี่ยเอาที่เพิ่งจบไปแล้วเพิ่งจะช่วยแก้ไปแล้วกันนะครับอย่างเช่นเรามีเรื่องเว็บพนันออนไลน์ค่อนข้างจะมากแล้วก็มีเว็บหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานนะครับที่ถูกรีไดเรกไปที่เว็บการพนันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเว็บกระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยนะครับที่เคนเข้าไปทำการช่วยเขาอะไรครับทำการตรวจดูว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนเราจะแก้ยังไงให้เว็บมันปลอดภัยขึ้นไม่ถูกรีไดเรกไปที่เว็บการพนันแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากเราทำการอุดช่องโหว่พวกนี้ไปประมาณหนึ่งซึ่งเราค้นพบว่าเราอุดไม่ได้เพราะว่าเราลงทุนทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยน้อยเกินไปบางอย่างอาจจะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ตอนนี้เราก็ทำแผนกันแล้วครับว่าเตรียมจะปรับโครงสร้างเตรียมจะปรับพวกโครงสร้างของเว็บไซต์หรือว่าความปลอดภัยของเว็บของหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสคมช.เองก็มีความพยายามมากนะครับมีความพยายามในการส่งจดหมายเตือนแต่ละที่ด้วยนะครับครับส่งจดหมายเตือนที่เวลาส่งจดหมายเตือนเนี่ยผู้ใช้อย่างเราหรือยูสเซอร์อย่างเราอะปกป้องตัวเองได้อย่างไรที่จะไม่ให้เกิดภัยจากไซเบอร์เคสจริงๆแล้วเรามีวิธีการปกป้องเยอะมากครับทีนี้ว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเราเริ่มสำรวจจากตัวเราก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติวันนี้เรามีการกำหนดพวก username password ของตัวเราเองนะครับโดยที่เราเอาไว้ใช้งานระบบต่างๆที่เรามีเนี่ย1ก็คือเราใช้อันเดียวกันไหมเรามีการจดบันทึกไว้ตรงไหนนะครับถ้าเกิดเราใช้อันเดียวกันไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นลางไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับเพราะเราใช้มันมาตั้ง3ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าเกิดใครรู้พาสเวิร์ดอันนี้ก็เหมือนกับมีกุญแจบ้านเราก็เข้าเลยทุกที่แหละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการทำ user เขาเรียกว่าจริงๆเขาเรียก user awareness นะครับหรือ computer security awareness เนี่ยที่บอก user ว่าเฮ้ยคุณต้องใช้ไลน์ต้องเซตอัพค่าไลน์บนอย่างไลน์ออฟฟิศไลน์แอคเคาท์ของคุณอย่างถูกต้องนะคุณต้องใช้ Facebook อย่างล็อกอิน Facebook แล้วก็ต้องล็อกเอาท์นะมันมีขั้นตอนการปฏิบัติพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้ว announce อยู่ทั่วไปนะครับข้อมูลแบบนี้ก็ลองทักหรือลองคอมเมนต์ใต้ลิงก์เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะฝากลิงก์ไว้ที่พี่ปุ้มก็ได้ครับหรือว่าจะอะไรครับกลับมาติดตามตัวผมเองจากที่เพจตัวเองก็ได้นะครับที่เพจของผมทำเพจประจำชื่อเพจ Ken Cafe แต่ว่าเพจของผมเนี่ยก็จะค่อนข้างจะให้ข้อมูลทางเทคนิคมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันดูแลตัวเองง่ายๆก็คือใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะครับล็อกอินล็อกเอาท์บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราล็อกมันทิ้งไว้อย่างเดียวเลยอย่างเช่นเราใช้ Facebook บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับเราก็ล็อกมันทิ้งไว้เลยไม่เคยล็อกเอาท์เลยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะโดนอะไรครับขโมยคุกกี้ไปแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่ระบบได้คุกกี้ก็เป็น session ID อันนึงนะครับที่เข้าไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นพวกรูปแบบการใช้งานอย่างถูกต้องและถูกวิธีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ละเลยพวกนี้นะครับลิงก์ประหลาดนี่ก็อย่าไปคลิกนะครับถ้าเกิดเรามีอะไรครับวิธีการที่โจรจะสร้าง SMS ปลอมส่งมาหลอกให้เราคลิกไปที่ลิงก์ปลอมที่ส่งมาในไลน์อย่างเงี้ยนะครับบางทีก่อนจะอ่านหรือว่าเพื่อนส่งอะไรมาก็ถามเพื่อนสักหน่อยนึงว่าเอ้ยอันนี้มันคือลิงก์อะไรนะ
นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาส่งอะไรมาเราค่อยเปิดแบบคนไม่รู้จักส่งมาก็อย่าไปเปิดอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นเคสที่จริงๆเราในทีมไซเบอร์วัคซีนเราก็อันนาวส์เรื่องแบบนี้ค่อนข้างจะมากครับอย่างที่เราคุยกันรอบที่แล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณ6หัวข้อครับเนาะมีถึง6 หัวข้อใครจําไม่ได้หรือว่าใครยังฟังไม่ทันรอบที่แล้วย้อนไปฟังนะคะเคนออกมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้พอเราไล่มาถึงตรงนี้ค่ะเคนวันนี้งานคําว่าทําการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยถือเป็นธุรกิจที่ต่างประเทศนี่เขาทํากันมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วว่าเคนน่าจะประมาณสัก14-15 ปีแล้วนะครับตั้งแต่เทรนนิ่งคอนซัลท์รับจ้างตรวจสอบเว็บไซต์นะครับทำลิกแอสเซสเมนต์หรือแม้กระทั่งทำฟอร์เรนซิกเนี่ยผมมันตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็ผมว่า15-14-15 ปีแล้วนะครับที่มันเป็นกระแสไซเบอร์ซิเคียวริตี้เข้ามาเพียงแต่ว่าช่วงนี้พอมีเราเป็นดิจิทัลดิสรัปชันใช่ไหมครับภัยทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็เกิดขึ้นมากและเร่งขึ้นทุกวันนะครับทีนี้ทุกคนก็เร่งขึ้นระบบทุกคนก็อยากจะมีดิจิตอลใช้ซึ่งมีโดยความไม่เข้าใจมีโดยที่ไม่ประเมินความเสี่ยงหรือมีโดยที่ใช้มันแบบที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับใช้มันบางคนก็ซื้อระบบมาแล้วก็ใช้ระบบไม่สมบูรณ์แบบก็ทําให้เป็นภาระอย่างเงี้ยนะครับมีคอสโดยเขาเรียกว่าต้นทุนการใช้ไซเบอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าใช้เป็นประโยชน์ครับใช้ไม่เป็นกลายเป็นภาระนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องภัยต่างๆพวกนี้ด้วยครับใช้ไม่เป็นภาระคำนี้ดีจังเพราะถ้าเราซื้อของที่เราไม่รู้มาใช้มันอาจจะเกิดต้นทุนที่เราคาดไม่ถึงหรือความเสียหายที่เราคาดไม่ถึงพอเคนพูดคำนี้ค่ะพี่ปุ้มขออนุญาตถามแทนใจคนฟังชาวฟ้าสายใบสิริวันนิดนึงว่าผู้ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเนาะมีทั้งคนที่เก่งเรื่องไซเบอร์มีทั้งคนที่ไม่ค่อยเก่งเมื่อกี้เคนแตะเคสของกระทรวงแรงงานแล้วเคนบอกว่าการลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ของกระทรวงมีน้อยไปถึงได้เกิดกรณีผิดเพี้ยนขยายความนิดนึงได้ไหมคะมันทำอีท่าไหนจากชื่อของคนในกระทรวงแรงงานถึงกลายไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันขยายความตรงนี้นิดนึงคือจริงๆแล้วการเรามีระบบ IT 1ระบบนะครับเรายกเป็นเคสอันระบบ IT 1ระบบแล้วกันครับระบบ IT 1ระบบเนี่ยเราต้องมีการดูแลอย่างมันเหมือนบ้านเรานะครับที่เราระบบที่เราใช้รถยนต์ที่เราใช้อย่างเงี้ยครับเราต้องถ่ายน้ํามันเครื่องเราต้องเปลี่ยนสายพานเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นรถยนต์ใช่ไหมครับระบบ IT ก็เช่นกันครับถ้าเกิดคุณมีเว็บไซต์คุณก็ต้องอัปเดตพวกเอนจินมันนะครับลงทุนในการอัปเดตเอนจินมันอย่างเช่นว่าพวกอะไรครับอัปเดตแพทของ OS นะครับอัปเดตแพทของระบบที่เราใช้อัปเดตแพทของ database หรือฐานข้อมูลที่เรามีนะครับดูแลทำการแบ็กอัพอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทำการ cleansing data อะไรบางอย่างที่ตรวจสอบหลอกที่เกิดขึ้นเวลามีคนเข้ามาใช้งานนะครับว่าเราทำการป้องกันเบอร์ IP ประหลาดที่เข้ามาเนี่ยมีตัวฟิลเตอร์ไหมมีตัวกรองไหมมีการปรับยกระดับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามประจำไหมเพราะฉะนั้นการเมนเทนแนนซ์ระบบอย่างถูกวิธีและทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันอยู่ตลอดนะครับจริงๆแล้วระบบตอนถูกพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานตอนถูกพัฒนาเนี่ยก็ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ทำเว็บไซต์ได้ขึ้นมาค่อนข้างจะโอเคทีนี้พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยครับถ้าเกิดเราลืมที่จะอะไรครับไปดูแลมันเรามีพันธกิจอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราลงทุนทางด้านเนี้ยไปอัปเดตมันไม่ได้อัปเกรดสมมติเว็บไซต์บางคนเขียนมา5ปีแล้วไม่เคยไปทำอะไรกับมันเลยแน่นอนครับเดี๋ยวอะไรครับภัยไซเบอร์ก็จะวิ่งมาหาคุณละนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องเมนเทนมันเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่เราบอกว่าอันนี้คือการลงทุนที่ไม่มากเพียงพอครับครับโอ้ยเราไม่อัปเกรดหรือไม่อัปเดตโปรแกรมที่ใช้มันกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการโจมตีเหรอครับเคถูกต้องครับเพราะว่าระบบเนี่ยซอสโค้ดหรือโปรแกรมเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมานานแล้วใช่ไหมครับถูกไหมครับช่องทางพวกนี้เราเขาเรียกว่าซอสเขาเรียกช่องโหว่พวกนี้มันเกิดจากการเขียนโค้ดของมนุษย์ซึ่งวิธีการที่เราเขียนโค้ดขึ้นมาเสร็จเนี่ยก็จะมีคนพยายามที่จะทดสอบโค้ดพวกนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนคนทำ security testing เนี่ยมันเหมือนกับคนเทสระบบทั่วๆไปเนี่ยแหละครับเพียงแต่ยกตัวอย่างอย่างเช่นช่องกรอกข้อมูลของเว็บไซต์เราให้กรอกเป็นตัวหนังสือเขากรอกเป็นตัวเลขเข้ามาแล้วระบบมันก็เออร์เลอร์ขึ้นเตือนไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของ input validation หรือการ verify data ในการกรอกเข้าไปแต่ทีนี้มันมีการเทสเขาเรียก security testing ก็คือกรรมวิธีการทำงานต่างๆของระบบเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเทสมันไม่เหมาะคือช่วงที่เรารีบเขียนขึ้นมาเสร็จในช่วงหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเทสได้ในระยะเวลาหนึ่ง
นะครับทุกคนพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะทำ functional testing นะครับโดยส่วนใหญ่ที่ทำกันอย่างละเอียดเลยว่าโปรแกรมมันทำงานตามอะไรครับธุรกรรมทางด้าน business นั้นๆเนี่ยได้หรือไม่แต่ว่าพอมันอาจจะตกหล่นเขาเรียกว่ามีการเทสทางด้าน security ที่ยังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ช่องโหว่พวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดในการที่เราเขียนโค้ดแล้วก็เขียนโค้ดซอฟต์แวร์ตัวใหม่ๆเข้าไปเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องอะไรครับทำการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆเช่นกันครับเพราะฉะนั้น OS ต่างๆระบบต่างๆจึงออกการอัปเดตแพทต่างๆนะครับของ OS หรือว่าซอฟต์แวร์นั้นๆเนี่ยออกมาโดยเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องอัปเดตไปด้วยตามนั้นครับทีนี้บางคนอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเข้าใจแต่บางคนเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆแล้วเขาจะจําไม่ได้แต่ถ้าผู้ฟังเคนพูดแล้วเราควรจะเปลี่ยนและหาที่จดใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราอาจจะใช้ฟังก์ชันอื่นๆมาช่วยครับอย่างเช่นเราใช้ two factor authentication ก็คือเรามีพาสเวิร์ด2ชั้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเราอะไรครับมีใช้แอปพลิเคชันที่เขามีการให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็มีสั่งส่ง OTP ที่เป็น SMS มาให้เราหรือว่าใส่รหัสอะไรครับใส่พาสเวิร์ดไปแล้วต้องยืนยันตัวตนโดยการใช้ฟิงเกอร์พริ้นในการสแกนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราช่วยลดภาระในการจัดการพวกนี้ได้แต่แน่นอนครับการแสดงตัวตนของเราเนี่ยมันก็มีอยู่3วิธีเนาะใช้อะไรครับ something you know ก็คือพวก username password something you have ก็คืออะไรครับพวก smart card นะครับพวกรหัส OTP ต่างๆที่คุณสามารถยืนยันตัวตนได้แล้วก็ something you are ครับก็คืออะไรที่เป็นตัวคุณลายนิ้วมือนะครับ retina อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันมีกรรมวิธีและเครื่องมือซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์ที่เป็นทันสมัยหน่อยเป็น face recognition ใช่ไหมครับเราก็ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเป็นระบบอะไรครับ something you are อย่างเงี้ยนะครับก็เอามาช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมครับเพราะว่าแต่ละอันมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันครับแต่ละอันมีต้นทุนไม่เท่ากันแต่ทอนนี้ล่าสุดที่ข่าวสัปดาห์ที่แล้วที่พูดกันเยอะมากก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์เขาอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่ธนาคารประเทศไทยขอมาเรื่องการถูกแฮกถูกขโมยเงินจากการเงินฝากหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวเงินก็หายไปโดยต่อไปเบิกเงินครั้งหนึ่งไม่ให้เกิน 50,000 บาทเพราะ 50,000 บาทต้องโชว์หน้าในอีกมุมนึงพอทั้งวันก็ไม่คือไม่เกิน 200,000 แล้วก็ต้องโชว์หน้าในฐานะที่เคนเนี่ยทำงานเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะใช้ Face Recognition มาประกบกับการเบิกเงินเนี่ยจริงๆแล้วการทำeKYC หรือการยืนยันตัวตนเพื่อจะฝากและถอนเงินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จริงๆก็อาจจะมาช่วยได้ประมาณหนึ่งระดับหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะทำให้ผู้ที่ต้องโอนเงินถ้าเกิดสมมุติว่าต้องทำธุรกรรมอยู่แล้วบนระบบที่มันมีประสิทธิภาพดีของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดไปบ้างแต่แน่นอนครับคนกลุ่มใหญ่เนี่ยที่แบงก์ชาติออกนโยบายมาเนี่ยคนกลุ่มใหญ่โอนเงินกันวันหนึ่งน่าจะไม่เกินอย่างที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดกับคนกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นตัวที่ผมคิดว่าคงจัดการได้ประมาณหนึ่งครับเพื่อจะอยากให้เราแสดงตัวตนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันมีช่องทางอื่นๆนะครับช่องทางอื่นๆที่ทำให้เกิดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นมากๆอย่างเช่นเรามีกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ที่เป็นที่ผูกกับแบงค์อย่างเงี้ยนะครับเป็นพวกนอนแบงค์ทั้งหลายเนี่ยเราก็มีกระเป๋าสตางค์แบบนั้นด้วยซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าเดี๋ยวแบงค์ชาติคงจะลงไปควบคุมนะครับแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะทำให้มันดีขึ้นประมาณนึงครับถ้าภัยนี้มันไม่รุนแรงนะเราก็คงแบงค์ชาติคงไม่ออกมาตรการแบบนี้ถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดเราไม่สะดวกที่จะยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็จะโอนเงินไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะอึดอัดบางอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองดูก่อนครับว่ามาตรการนี้จะช่วยได้มากแค่ไหนผมคิดว่าแบงก์ชาติคงคิดใกล้ๆเคียงกับผมนี่แหละครับว่าพยายามที่จะทำให้เรื่องปัญหาเรื่องบัญชีม้าบัญชีพนันออนไลน์อะไรแบบนี้ครับที่มันลดภาระพวกนี้เกินไปนะครับแต่ว่ามันแน่นอนครับมันคงไม่ได้ไปช่วยลดภัยไซเบอร์เพราะมันมีกระเป๋าสตางค์จากพวกนอนแบงค์แล้วก็ระบบอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงพวกคริปโตเคอเรนซีด้วยครับครับมันเยอะนะกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมันก็มีทั้งภาครัฐออกมาภาครัฐออกมาเองหรือบางทีเราก็เดี๋ยวนี้ธนาคารบางธนาคารก็อาจจะมี e-wallet กับคนใช้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็นอนแบงค์นี่ก็เยอะแยะอีคอมเมิร์ซทั้งหลายเนี่ยคุณก็ต้องมีกระเป๋าสตางค์ในการซื้อขายสินค้ากับเขาแต่เมื่อกี้เคนแตะคำหนึ่งคำว่าบัญชีม้าพี่ปุ้มเชื่อว่าหลายคนรู้จัก
แต่หลายคนก็ไม่รู้จักตกลงบัญชีม้านี่บัญชีของม้าหรือบัญชีของใครคะขยายความรู้หน่อยค่ะบัญชีม้าเป็นบัญชีที่เขาซื้อบัญชีกันมานะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ากฎที่พี่ปุ้มกติกาที่แบงก์ชาติเตรียมไว้เนี่ยน่าจะสนใจเรื่องการผูกบัญชีการทำพนันออนไลน์มากกว่านะครับคงไม่ได้สนใจเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นหลักนะครับแต่สนใจเรื่องการทำพนันออนไลน์ทำธุรกรรมผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำบัญชีม้าก็คือคนที่เอาอะไรครับเขาซื้อเลขประจำตัวบัตรประชาชนหรือรับจ้างไปเปิดบัญชีมาแล้วก็ให้คนอื่นเอาบัญชีนี้ไปใช้ครับเราเรียกบัญชีนี้ว่าบัญชีม้าครับนะครับแล้วก็เวลาเงินโอนเข้ามาไอ้คนที่ใช้บัญชีนี้ก็จะโอนออกไปที่บัญชีอื่นๆซึ่งในธุรกรรมเงินหนึ่งก้อนเนี่ยก็จะเอามาทําการซอยย่อยนะครับแล้วก็โอนออกไปซึ่งอันเนี้ยก็เป็นตามพรบบัญชีม้าที่กําลังจะคลอดออกมาครับนะครับอ๋อเขาใช้ชื่อพรบบัญชีม้าเลยเหรอคะอ๋อเขาไม่ได้ชื่อพรบนี้ครับเขาชื่อพรบเดี๋ยวผมจําชื่อพรบไม่แม่นนะครับแต่พวกเราก็เรียกกันในอะไรครับในวงการว่าพรบบัญชีม้าเนี่ยครับเพื่อป้องกันการอะไรครับการทําธุรกรรมที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นซื้อขายออนไลน์หลอกให้โอนเงินตกทองนะครับหรือเคสต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยนี่นะครับนะครับก็คือป้องกันเรื่องนี้เป็นหลักนะครับในมาตรการของแบงก์ชาติเนี่ยก็ค่อนข้างจะเอนไปทางอะไรครับป้องกันการทําธุรกรรมผิดวิธีแต่ไม่ได้ป้องกันทางทำให้ภัยไซเบอร์มันเกิดยากขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ป้องกันคนเสียหายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นมาตรการที่แบงก์ชาติพยายามจะช่วยพวกเราครับต้องบอกว่ามุมที่เคนเล่ามาจนถึงตอนนี้พี่ปุ้มเห็นภาพไวๆว่ากรณีของแบงก์ชาติกับธนาคารพาณิชย์ที่ออกมานั้นป้องกันธุรกรรมทางการเงินเพราะเขาทำหน้าที่ในเรื่องของธุรกรรมการเงินเป็นหลักใช่ครัแบต่ถ้าพูดถึงในมุมของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของบ้านเราเรามีระบบป้องกันอยู่ในมาตรฐานตรงไหนหรือว่าอะไรสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ตัวเราคือยูเซอร์เคนช่วยบอกพวกเรานิดนึงค่ะต้องบอกว่าพวกเราเองต้องย้อนกลับมาครับแล้วก็มาดูความเสี่ยงของตัวเราเองนะครับถ้าเกิดเราเป็นบุคคลเราก็กลับมาดูความเสี่ยงของบุคคลครับเราใช้ระบบเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเอาง่ายสุดใกล้ตัวเราอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของเราตอนเนี้ยนะครับมันใช้งานมานานแค่ไหนแล้วดูแลซ่อมบำรุงมันบ้างหรือเปล่าถ้าโทรศัพท์มือถือเราใช้ไม่ได้ล่ะครับเราจะโอนสตางค์ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยก็จะเกิดความเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนสายไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างพวกเราเนี่ยเราสนใจเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักครับพี่ปุ้มครับเพราะฉะนั้นเราก็เอากลับมาประเมินตัวเองในแพลตฟอร์มที่เราใช้ต่างๆว่าเราจำยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดของแพลตฟอร์มต่างๆด้วยตัวเราเองได้ไหมยังล็อกอินได้หรือเปล่าระบบนี้เราโหลดซอฟต์แวร์อะไรมานะซอฟต์แวร์ตัวนี้มันมาจากที่ไหนอะไรพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถประเมินความเสี่ยงจากการที่เราดูจากตัวเราเองได้อันนี้เป็นบุคคลนะครับนะครับเพราะนั้นก็ไล่กลับมาย้อนดูความเสี่ยงครับถ้าเป็นองค์กรครับเราก็มีการจะจ้างคอนซัลท์เข้ามานะครับหรือว่าเราเอาอะไรครับลิกสกอร์การ์ดไปทําการอะไรครับกรอกลงมาก็ได้ว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนในเรื่องต่างๆตามไครทีเรียของ CIA นะครับก็คือ Confidentiality Integrity แล้วก็ Availability นะครับก็เอาตัวเนี้ยไปเป็น risk score ลองประเมินตัวเองออกมาครับพอประเมินออกมาเสร็จก็จะเห็นว่าเรามีความเสี่ยงประมาณไหนและเราจะลงทุนตรงไหนเยอะหน่อยอย่างเช่นถ้าเราทำธุรกรรมถ้าเป็นบุคคลนะครับเราทำธุรกรรมบนโทรศัพท์เยอะโทรศัพท์เราใช้งานมาหลายปีมากแล้วจะไปเปลี่ยนแบตหน่อยไหมซื้อเครื่องใหม่ดีไหมนะครับหรือว่าโหลดโปรแกรมมั่วๆมาเต็มไปหมดทั้งเครื่องเลยเนี่ยเราควรเอามันออกไหมหรือเคลียร์มันใหม่ยังไงอย่างเงี้ยครับพอเราเห็นความเสี่ยงแล้วเราก็จะย้อนกลับมาจัดการตัวเองได้เลือกมาตรการได้ถูกต้องลงทุนด้วยเงินที่กําลังดีนะครับกับการทําธุรกิจของตัวเองด้วยครับพี่ป้อมครับพี่ปุ้มครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนาะเราเจอภัยหลายอย่างนะเพราะตอนต้นรายการเราก็คุยถึงเรื่องที่หลายๆคนในมุมเศรษฐกิจคุยกันเยอะเหลือเกินนั่นก็คือแบงก์สหรัฐล้มละลายใช่ไหมคะใช่ครับไป SVB แล้วไม่ทราบเป็นลูกค้าไหมคะอ๋อผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นครับผมนะอันนั้นก็ครับตอนนี้คําว่าค้ำประกันเงินฝากจากสถาบันการเงินกลายเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้มากขึ้นนั่นเป็นภัยของคนที่สะสมเวลแต่ภัยของการใช้ชีวิตเราใช้กับดิจิตอลเคนคะเราไล่เรียงมาถึงตรงนี้เรามีเวลาประมาณสัก2 นาทีเคนคิดว่าเคนมีเคสไหนบ้างไหมจากต่างประเทศที่เวลาเกิดการโจมตีทางไซเบอร์แล้วมันส่งผลกระทบแล้วอยากเล่าสู่กันฟังเป็นวิธีคิดเฉยๆสักหนึ่งเคสดีไหมคะเคสต่างประเทศเหรอครับเอาเคสกรณีแรนซัมแวร์ของการ์มินแล้วกันนะครับซึ่งการ์มินเองเนี่ยก็
เป็นบริษัทใหญ่นะครับลงทุนทางด้าน IT ค่อนข้างจะมากแล้วตัวการ์มินเองก็ติดแรนซัมแวร์เข้าไปหรือแรนซัมแวร์ก็คือไวรัสเรียกค่าไถ่นะครับซึ่งเคสแบบนี้ถ้าเกิดเราเทียบเรื่องภัยไวรัสที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องทำการจัดการกันอย่างดีถ้าเกิดเรามีระบบแบ็กอัพที่สมบูรณ์แบบนะครับเราก็จะไม่กลัวเลยครับจะไม่กลัวว่าเราจะสูญเสียข้อมูลนั้นไปหรือถูกเรียกค่าไถ่ใช่ไหมครับเพราะนั้นการ์มินเนี่ยก็มีระบบที่สำรองข้อมูลนะแต่มันยังไม่อัปเดตเท่าที่ควรจะเป็นนะครับการ์มินเลยต้องยอมจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับอะไรครับให้กับพวกโจรที่ปล่อยแรนซัมแวร์มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตือนกันง่ายๆครับถ้าเกิดคุณมีข้อมูลและมีระบบสำรองที่ดีมีการจัดการดีเนี่ยนะครับเราก็จะไม่กลัวเรื่องภัยไซเบอร์เลยครับเพราะนั้นก็วางแผนการสำรองข้อมูลซะเป็นอย่างที่สำคัญมากๆนะครับไว้สำหรับตัวคุณก่อนอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ผมก็เล็บคอมเมนต์ในวันนี้นะครับว่ากลับไปก็เริ่มมองกลับไปเรื่องของการสำรองข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวว่าถ้าวันนี้โดนภัยไซเบอร์แล้วเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยอย่างเอาคงกลับมาใช้ได้ครับครับเป็นวิธีคิดทิ้งไว้ง่ายๆเลยเนาะการมินเขาก็ทำของเขาไปนั่นเป็นเคสของระดับโลกแต่ในมุมกลับกันมันก็สะเทือนให้เราเห็นชัดว่าถ้าเราจะต้องใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลต่อก็กรุณาเก็บทางสำรองไว้ด้วยข้อมูลวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความรู้ของผู้ชายท่านนี้นะคะคุณเอกฤทธิ์ธรรมสถิตเขาจะต้องมาเป็นกูรูให้พวกเราในอีกหลายครั้งทีเดียวกับเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ใครสนใจงานของเคนคอร์ปอเรชั่นเขาทำหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ลงไปคุยกับน้องดูถ้าสนใจจะไปติดต่อเคนได้ที่ไหนคะก็ทักมาใน official line ad ก็ได้ครับเป็น @kencafe ครับก็เป็นเพจที่ผมเอาไว้เล่าข่าวสารแล้วก็พวกอะไรครับทำฝึกอบรมแล้วก็คอนซัลท์นะครับเป็นที่ปรึกษาครับได้ครับขอบคุณพี่ปุ้มผมอาจจะเป็นมือใหม่ในการออกวิทยุหน่อยนะครับก็เล่าเรื่องก็ค่อยๆเรียบเรียงครับขอบคุณนะคะดูแลไม่ใช่มืออาชีพขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราลาผู้ฟังชาวภาษาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าใสบายสิริวัลโดยกุ้มสิริวัลนพรัตน์และกูรูระดับประเทศทุกด้าน